Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่พระองค์ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสัก3ปีไปแล้วมั้งครับที่ผมไม่มีโอกาสได้มาเลยนะครับประมาณ3ปี2ปีกับ3ปีไม่ถึงนะโต๊ะยังจำได้นะอ๋อใช่ก็โต๊ะก็ขึ้นจะครับที่วันรุ่งขึ้นจะเป็นงานของผมแล้วโต๊ะบอกจะไปใช่นะความจำดีกว่าผมอีกนั่นเนี่ยนะครับที่ภัตตาคารสินธรนะอัลฮัมดุลิลละห์ผมเองนะครับตอนที่นั่งรถมาผมก็ไม่สบายใจสมาชิกจะมาร่วมรับฟังการบรรยายหรือเปล่าเจ้าภาพก็ระแวงผมกลัวว่าอาจารย์จะมาหรือเปล่าต่างคนต่างกังวลนะครับว่าใครจะมาหรือใครจะไม่มาแต่ในที่สุดอัลฮัมดุลิลละห์โดยพระเมตตาของอัลลอฮ์นะครับเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนตระหนักรู้นะครับว่าเป็นกุศลกิจที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดปรานทรงโปรดเป็นพิเศษด้วยงั้นเราจึงไม่พลาดโอกาสแบบนี้ถ้าเราไม่ตระหนักรู้นะครับถึงความสำคัญของกิจกรรมแบบนี้นะครับเราก็อาจจะเผลอเรอแล้วก็ไม่ใส่ใจผมให้กำลังใจกับพี่น้องนะครับว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ประสงค์จะให้ฝนตกมาในขณะนี้เราอาจจะไม่เปียกก็ได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมลาอิกะฮ์กางปีกสยายปีกกันฝนให้เรานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้นึกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกให้เกิดขึ้นกับเราจะเป็นฝนเป็นฟ้าเป็นลมก็แล้วแต่เราเชื่อว่าถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกแล้วคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรานะครับเราอย่ารู้สึกอคติหรือนะครับไม่สบายใจกับสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อพระองค์ทรงนะครับเลือกแล้วเราศรัทธาว่านั่นคือความดีที่พระองค์ทรงเลือกให้เราอัลลอฮ์จะทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้หลายครั้งหลายโอกาสที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในลักษณะที่เป็นกำลังใจให้กับซอฮาบะห์บางครั้งซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยนะครับสูญเสียสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาเป็นเสาหลักของชีวิตของเขาเลยเช่นท่านหญิงอุมมุสลามะห์วันหนึ่งที่สามีที่อยู่กินกันมารักใคร่ชอบพอนอนกอดกันมามีลูกมีเต้าด้วยกันมาเนี่ยวันหนึ่งถึงแก่ชีวิตนะครับท่านหญิงซะลามะห์ก็เสียใจเป็นเรื่องปกติที่สูญเสียบุคคลสำคัญนะครับก็ร้องไห้ก็แสดงความอาลัยแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ปลอบใจบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้เชื่อว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเลือกให้เราเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮฺจะต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับผู้ศรัทธาแล้วเวลารอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำนะรอซูลบอกกับท่านหญิงอุมมุสลามะห์ว่าอิสตัรญิอีเธอจงกล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน1ให้อ่านว่าอะไรนะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน2ให้อ่านต่อว่าอัลลอฮุมะยุรนีฟีมุซีบะตีวัคลุฟลีไครัมมินฮาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานหรือพระองค์ทรงทดแทนชดเชยสิ่งที่เป็นกุศลความดีให้กับอะไรให้กับข้าพระองค์ด้วยนะครับและพระองค์ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้ไหมดีกว่าสูญเสียสามีที่เคยเป็นทั้งชีวิตของเราไปแต่สิ่งที่ได้มาก็คือคุ้มค่ากว่าสามีก็คือได้ใครมาได้กับท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นยิ่งกว่าสามีของเธอซะอีกนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าถ้าเราไว้ใจอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็จะไว้ใจแล้วก็วางใจเราแล้วจะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้สมมุติว่าถ้าฝนตกเราจะทำยังไงถ้าฝนตกตอนเนี้ยอัลฮัมดุลิลละห์ก็เตรียมหลังคาไว้แล้วดีนะทำหลังคาเร็วเนี่ยทำยังไงจะให้เราได้ไม่เปียกฝนฟรีไม่เปียกฝนฟาวไปทำยังไงหันอินนาลิลละห์อินนาลิลละห์ก็ได้อัลลอฮ์ทรงทดสอบให้เราได้รับความเดือดร้อน ให้อ่านอะไรเวลาฝนตกฮะดูอาฝนตกเอาส้มมาดีกว่าใครได้เดี๋ยวแจกส้มนี่ถ้าเป็นที่โรงเรียนผมเนี่ยผมให้ยืนแล้วนั่นเนี่ยใครตอบไม่ได้เนี่ยผมให้ยืนแล้วอ้าวหนึ่งผมขึ้นต้นให้อัลลอฮุมมาฮะอัลลอฮุมไม่ใช่อีกนิดนึง3 คำเองยังไงนะครับอัลลอฮุมะอัลลอฮุมะซอยยิบันนาฟิอันแค่นี้แหละครับสุนนะของรอซูลหนึ่งได้สุนนะของรอซูลด้วยแล้วได้อานิสงส์ที่เป็นมรรคผลจากการอ่านก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตอบแทนความดีให้เพราะดุอานี้เป็นดุอามะซูรดุอาที่ท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ใช่ไหมครับได้เป็นผลบุญแล้วถ้าอัลลอฮ์ทรงตอบรับในสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของการขอของเราล่ะอัลลอฮุมมาแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ซอยยีบันนาฟิอันขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้น้ำฝนที่กำลังตกลงมาเนี่ยนาฟิอันไม่เป็นอันตรายกับเราฉะนั้นผมเคยเจอสลับบางท่านนะครับบอกว่าทุกวันเนี่ยที่เราเดินลัดฝนไปโดนฝนนิดโดนฝนหน่อยเป็นไข้เดี๋ยวจามเดี๋ยวไอเดี๋ยวตัวร้อนเป็นเพราะฝนที่ตกมาเนี่ยเราไม่ได้ขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เขาไม่เป็นอันตรายกับเรางั้นเวลาโดนฝนนิดนึงอย่างคนผู้ใหญ่สมัยก่อนใช่ไหมครับเวลาเราเดินไปแล้วโดนฝนนี่เขาบอกให้เรารีบไปอาบน้ำสระหัวใช่ไหมเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นไข้แสดงว่าฝนเนี่ยมันมีผลกระทบกับสุขภาพของเราอาจจะทำให้เราเป็นไข้หรือตัวร้อนอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นถ้าเราอ่านดุอาอัลลอฮ์อาจจะรับดุอาของเราทำให้ฝนที่โดนตัวเราไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพของเราเราก็จะไม่เป็นไข้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าถ้าเราปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความดีก็ได้กับตัวเราสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยอัลลอฮ์ก็จะทรงปกป้องใช่ไหมครับนี่คือความดีของการปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ทางเจ้าภาพนะครับแจ้งกับผมว่าอยากให้คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าแล้วก็ความประเสริฐของเดือนรอมฎอนและก็การถือศีลอดนะครับในเดือนรอมฎอนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องคงนะครับได้รับฟังจากคำบรรยายของครูบาอาจารย์ของวิทยากรมามากพอสมควรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในแวดวงสุนนะพวกเราเนี่ยบรรยายกันเกือบทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์นี้ที่เขตนี้สัปดาห์นี้ย้ายไปตรงนั้นย้ายมันตามไปกี่ที่ก็ครูบาอาจารย์ก็จะพูดเรื่องเดือนชะบานพูดเรื่องเดือนรอมฎอนมาก่อนก็พูดเรื่องเดือนรอญับเดี๋ยวพอเสร็จรอมฎอนพูดเรื่องเดือนชะวาลอีกแล้วพอเสร็จชะวาลพูดเรื่องตุลกออดะห์ตุลฮิจญะห์จะไปฮัจญีกันอีกแล้วพอเสร็จฮัจญีมาเดือนมุฮัรรอมเรื่องอาชุรอมีเรื่องพูดตลอดทั้งปีทั้งชาติแล้วก็พูดอยู่เรื่องเก่านี่แหละใช่ไหมครับรอมฎอนปีที่แล้วก็พูดเรื่องรอมฎอนนี่แหละพูดกี่ทีก็เหมือนเก่าเหมือนเดิมจนกระทั่งพี่น้องหลายคนจำเนื้อหาได้แล้วบางทีอาจารย์ยกอายะห์กุรอานขึ้นมาเนี่ยเราสามารถให้ความหมายแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยดีไม่ดีแปลเพราะกว่าอะไรกว่าครูบาอาจารย์ซวยดิซ้ำบางคนที่เขามีความชำนาญมีความแตกฉานแล้วไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเป็นการรื้อฟื้นเป็นการปัดฝุ่นข้อมูลเดิมของเราที่เรามีอยู่แล้วถือเป็นการทบทวนผมทบทวนด้วยแล้วก็พี่น้องทบทวนกันด้วยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพวกเรากันเองเพราะถ้าเราไม่พูดที่นี่ประโยชน์มันไปเกิดขึ้นกับที่อื่นก็ต้องพูดกันเองนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับฮัจญะบอกว่ามีพี่น้องจำนวนหนึ่งขอให้พูดคุยและก็ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเดือนชะบานก่อนใช่ไหมครับเดือนชะบานปัจจุบันนี้ปฏิทินอิสลามตรงกับประมาณวันที่20เท่าไหร่แล้วเอ่ยวันนี้เย็นวันนี้ค่ำวันนี้เท่ากับวันที่20 22ย่างเข้า23ก็เท่ากับว่าเหลือข้างหน้าเราเพียงอีกแค่6วันเท่านั้นใช่ไหมครับอีก6วันเพราะค่ำวันที่29มืดลงเนี่ยเราก็จะกำหนดให้เป็นวันที่1ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่26นะครับวันศุกร์ที่26นะวันศุกร์ที่26ก็ทางสำนักจุฬาแล้วก็ในหลายๆภาคส่วนนะเขาก็กำหนดให้นะครับเป็นวันประกาศให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนมุสลิมเรานะครับในประเทศไทยให้มีส่วนร่วมในการ ดูนะครับจันเสี้ยวเพื่อกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนชะบานมีเวลาเหลืออยู่ข้างหน้าเราก่อนที่จะเข้าสู่เดือนใหม่อีกเพียงแค่6วันโดยประมาณพี่น้องคงทราบดีนะครับว่าเดือนชะบานเนี่ยเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้เป็นวาระพิเศษในรอบปี แต่ว่าด้วยความพิเศษตรงนี้ก็ยังมีผู้คนที่ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกแล้วก็เตือนพวกเราด้วยความห่วงใยว่าไม่เชื่อใครดูสิพอถึงเดือนชะบานแล้วจะมีคนจำนวนไม่ใช่น้อยเลยที่เป็นพระสงฆ์นิกรของท่านเองไม่ให้ความสำคัญกับเดือนชะบานทั้งที่เดือนชะบานเป็นเดือนพิเศษนะครับเป็นเดือนพิเศษมีหะดีษบทหนึ่งแต่เป็นหะดีษดออีฟหะดีษบทนี้เป็นหะดีษดออีฟแต่เรามักจะได้ยินครูบาอาจารย์พูดคุยกันบ่อยเพราะว่าเป็นหะดีษที่พูดในลักษณะเชิดชูให้ความสำคัญกับเดือนชะบานหะดีษเขาบอกแบบนี้นะครับถูกอ้างว่าเป็นหะดีษแต่ดออีฟนะพี่น้องเข้าใจก่อนละกันรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านกล่าวว่ารอญับชะฮรุลลอฮ์รอญับเนี่ยชะฮรุลลอฮ์เดือนรอญับเป็นเดือนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงถึงความพิเศษไหมตอนนี้รอญับเป็นเดือนส่วนพระองค์เป็นเดือนของใครเป็นเดือนของอัลลอฮ์เลยชะบานชะฮรีเดือนชะบานเป็นเดือนของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะรอมฎอนุชะฮรุอุมมะตีและเดือนรอมฎอนก็เป็นเดือนพิเศษของใครของอุมมะของราษฎรของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทนี้ระบุไว้กี่เดือน3เดือนเดือนรอญับเดือนชะบานแล้วก็เดือนรอมฎอนอ้าวเดือนรอญับเป็นเดือนอะไรเอ่ยเป็นเดือนของอัลลอฮ์พิเศษในฐานะอะไรเดือนรอญับพิเศษในฐานะอะไรในฐานะเป็นเขาเรียกชูฮูรมุฮัรรอมะเป็นเดือนต้องห้ามจำได้ไหมครับเป็นเดือนอะไรนะเดือนต้องห้ามเดือนต้องห้ามในศาสนาอิสลามมีทั้งหมดจำนวน4เดือนรอซูลบอกว่าฟาลาซุนซัดดน3เดือนเรียงติดกันมาเป็นปึกเลยมีซุลกออดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็อัลมุฮัรรอม3เดือนและอีกเดือนหนึ่งกระโดดข้ามมาเป็นเดือนรอญับฉะนั้นเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามเราจึงเห็นผู้คนให้ความสำคัญกับเดือนนี้ตั้งแต่สมัยก่อนยุคต้นอิสลามและยุคสมัยญาฮิลิยะห์ก็ให้ความสำคัญกับเดือนรอญับในฐานะที่เป็นเดือนต้องห้ามฉะนั้นคนจะไม่กระดิกกระเดี่ยวไม่ขยับขยื่นไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะอยู่กันนิ่งๆเพื่อสงวนความศักดิ์สิทธิ์ของเดือนนี้เอาไว้จะไม่ละเมิดไม่รุกรานนะครับรักษาความสงบเรียบร้อยเหมือนกับที่รักษาในเดือนซุลกออดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็อัลมุฮัรรอมสาเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดเอาไว้ให้3เดือนนะครับเรียงกันมาเนี่ยซุลกออดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็อัลมุฮัรรอมเป็นเดือนต้องห้ามเพื่อเป็นหลักประกันเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้มีความปลอดภัยให้มีสวัสดิภาพทั้งเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับกี่เดือนอัลลอฮ์ให้กี่เดือนเมื่อสักครู่นี้3 เดือนติดกันมาเวลาเราไปทำฮัจญ์จริงนะมีใครไปทำฮัจญ์แล้วบางไปทำมาแล้วใช่ไหมครับไปทำฮัจญ์นานไหมครับที่ไป40วันไปกระแสไปกับผู้ประกอบการถึงเวลาทำจริงทำกี่วัน6 วันโดยประมาณนะครับเราเริ่มออกจากที่พักของเราที่โรงแรมนะครับวันที่8ตอนสายๆของอิหรอมออกจากที่พักใช่ไหมครับวันที่8วันตะรวียะห์วันที่9ไปวุกูฟที่ทุ่งอาราฟะห์ใช่ไหมครับพอมักริบเราก็เดินกลับจากอาราฟะห์มาที่มุสดะลิฟะห์แล้วมาพักค้างพอเช้าวันที่10เรามาที่ทุ่งมีนามาขว้างเสาหินหน้าเดียวเสร็จแล้วเราก็เข้ามักกะห์ตะวาฟซะแอใช่ไหมครับใครที่ซะแอเก็บไว้แล้วก็ไม่มีปัญหาก็ตะวาฟเสร็จแล้วก็กลับมาพักค้างที่มีนาอีก3วันเบ็ดเสร็จสิริรวมเท่าไหร่นะ6วันเท่านั้นเองแล้วไปทำอะไรตั้ง40วันซื้อสารบัญได้ตั้งหลายผืนสารบัญมีเวลาซื้อผ้าสารบัญมีเวลาซื้ออินทผลัมซื้อลูกเกดซื้ออะไรต่างๆเยอะแยะซื้อผ้าปูละหมาดแต่เวลาทำฮัจญ์จริงๆเพียงแค่ 6-7 วันแค่นี้แหละครับบางคนไม่ถึงด้วยนะครับอย่างคนที่ก็ทำนะฟัดอาวันพอมาเบียดที่มีนาได้2คืนเขาก็ออกจากมีนาแล้วก็เดินทางกลับเลยใช่ไหมครับตกลงแล้วเราใช้ระยะเวลาในการทำฮัจญ์ประกอบพิธีฮัจญ์เพียงแค่6วันแต่ทำไมถึงต้องให้ระยะเวลาตั้ง3เดือนทำไม1เหตุผลก็คือเพื่ออำนวยความปลอดภัยหรือความสวัสดิภาพให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางฉะนั้นอัลลอฮ์จึงเปิดโอกาสให้ฮุจญาตไม่ใช่มีเฉพาะคนซาอุดีใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะคนไทยอย่างพวกเราแต่มีทั่วอะไรทั่วทุกสารทิศเลยใครแต่ใครคนยุโรปคนเอเชียคนแอฟริกาคนที่ไหนมากันทั่วทุกสารทิศแล้วใช้ระยะเวลาในการเดินทาง8 ชั่วโมงเหมือนเราไหม ขึ้นเครื่องจากสวนภูมิไปลงที่มะดีนะ8 ชั่วโมงถึงแล้วคนสมัยก่อนเขาเดินทางกันกี่วันรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกปีที่รอซูลเสด็จไปทำฮัจญ์ออกจากมะดีนะห์ไปถึงมักกะห์ปลายทางใช้ระยะเวลา11 วันแค่มะดีนะห์ไปมักกะห์ถ้ามีอูฐมีม้าก็จะประมาณสัก8 วัน 7-9 วันนั่นว่าเร็วแล้วใช่ไหมครับอ้าวแล้วคนที่อยู่อิรักล่ะอยู่ซีเรียอยู่ไกลๆอยู่ที่ตรงข้ามทะเลแดงไปหรือมาทางชมพูทวีปเนี่ยมาทางเนี้ยมาทางอินเดียมาทางสินธุมาทางนี้ยิ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากกว่าฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกงั้นเราให้ไป1 เดือนเลยเดินทางไป1 เดือนจะได้รับความคุ้มครองในนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเดือนซุลกอดะฮ์ที่จะเดินทางไปเพื่อทำฮัจญ์ในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยซุลกอดะฮ์จะปลอดภัยทั้งเดือนงั้นเดินทางไปเลยเดือนนี้จะไปวันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3ปลอดภัยทั้งเดือนพอไปถึงแล้วให้เวลาพักผ่อน4-5 วันพอถึงวันที่8ก็ออกไปทำฮัจญ์พอวันที่15เสร็จกลับมาจะเดินทางตอนนั้นหรือจะพักผ่อนก่อนนะตามอัธยาศัยให้อยู่ในช่วงของความปลอดภัยพอถึงอัลมุฮัรรอมเดินทางกลับก็ให้มีแต่ความสวัสดิภาพเดินทางด้วยความปลอดภัยอีก1 เดือนเต็มๆฉะนั้น3 เดือนนี้จึงเป็นหลักประกันว่าคนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงนี้จะไม่มีภัยคุกคามใดๆทั้งสิ้นการปล้นจี้ไม่มีปล้นสะดมมีไหมไม่มีนะครับคนที่จะไปทางทะเลมีไหมข้ามมาจากทางแอฟริกาจะต้องข้ามทะเลแดงมาก็จะไม่มีโจรสลัดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะเป็นช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้ความคุ้มครองใช่ไหมครับให้ความคุ้มครองตอนนี้พอถึงเดือนรอญับศักดิ์และสิทธิ์ของรอญับมีเท่ากับ3 เดือนนี้นั้นผู้คนจึงให้ความสำคัญกับเดือนรอญับเขาก็เลยเรียกว่ารอญับเนี่ยเป็นมุฮัรรอมะห์ชูฮุดมุฮัรรอมะห์เป็นเดือนที่ให้ความสำคัญที่เป็นเดือนต้องห้ามตอนนี้พอมาถึงเดือนชะบานรอซูลบอกว่าเป็นเดือนพิเศษนะเป็นเดือนพิเศษเขาเรียกชูฮูรมุอัซซะมะห์อันนู้นมุฮัรรอมะห์แต่อันนี้มุอัซซะมะห์เป็นเดือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญสาเหตุที่รอซูลให้ความสำคัญกับเดือนชะบานรอซูลเคยอธิบายไว้ในหะดีษบทเดียวกันนะครับ2 เหตุผลหลักๆ1ก็คือนะครับเป็นเดือนที่ผู้คนพากันเผลอเรอไม่ได้ใส่ใจเลยซึ่งรวมถึงเราด้วยจริงไหมครับจริงไหมเดือนชะบานของเราคือเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภามีอะไรทำไหมเดือนพฤษภาของเรานะทำเมษายังมีสงกรานต์นะ แต่เดือนพฤษภานี่ไม่มีอะไรนะครับเดือนชะบานเหมือนเดือนมกรากุมภามีนาเมษาไม่ได้มีอะไรพิเศษในสายตาในความรู้สึกของเราเลยแต่ถ้าเป็นเดือนชะบานของคนที่เป็นมุสลิมที่เป็นผู้ศรัทธาจะต้องเป็นเดือนที่มีความสำคัญฉะนั้นรอซูลจึงบอกไม่เชื่อดูสิใครตะใครก็ยักฟูลุนนาสุอันโนพากันเผลอเรอพากันไม่ใส่ใจซึ่งผมเองผมก็ยอมรับว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเดือนชะบานเพราะความรู้สึกของเราจะตื่นเต้นกับเดือนรอมฎอนเดี๋ยวปีนี้นะจะอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนให้ได้เท่านั้นก็ต่ำเท่านี้ก็ต่ำเราวางแผนเพื่อเดือนรอมฎอนเดี๋ยวเราจะไปอิอ์ติกาฟเดี๋ยวเราจะทำซอดากะห์เดี๋ยวจะนั่นเดี๋ยวจะนั่นความดีที่เราแพลนเอาไว้นี่ไปทำตอนไหนระวังแผนเดือนรอมฎอนหมดเลยเอาแล้วเดือนชะบานนี่ล่ะทั้งที่เป็นเดือนพิเศษรอซูลบอกเป็นเดือนที่น่าสมเพชเพราะมันไปอยู่ตรงกลางระหว่างเดือนรอญับกับเดือนรอมฎอนฉะนั้นเดือนชะบานเป็นเดือนที่ใครก็ไม่ใส่ใจฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยต้องนำร่องโดยตัวท่านเองรอซูลนำร่องโดยตัวท่านเองนะครับท่านจึงดำรินะครับว่าจะต้องทำยังไงก็ได้ทำอย่างไรก็ได้ให้ซอฮาบะห์ได้ให้ประชาชนผู้คนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเดือนชะบานท่านจึงลงมือทำด้วยตัวท่านเองทำอะไรอะถือศีลอดในเดือนชะบานมากเป็นกรณีพิเศษนะครับเดือนอื่นๆท่านถือศีลอดไหมถือศีลอดจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์หลายๆคนร่วมท่านหญิงไอชาบอกว่าบางทีเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือนะครับถือจนกระทั่งเราเห็นว่าบางทีถือจนกระทั่งจะไม่หยุดถือเลยถืออยู่นั่นแหละบางทีก็หยุดถือไปเลยแต่พอถึงเดือนชะบานจะเป็นเดือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญถือเป็นกรณีพิเศษนะครับถือต่อเนื่องจนกระทั่งค่อนเดือนนะครับค่อนเดือนก็คือมากกว่าครึ่งเดือนแต่ไม่เต็มทั้งเดือนนะครับท่านหญิงไอชาบอกว่าบางทีท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดเนี่ยนะครับในเดือนชะบานเกือบจะครบทั้งเดือนเลยอิลลากอลีลันยกเว้นเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นที่ไม่ได้ถือ พอมาย้อนมามองดูตัวเรารอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเกือบจะครบทั้งเดือนเรานี่ไม่ได้บวชเกือบทั้งเดือนจริงไหมบวชอัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้เหมือนรอซูลแต่รอซูลบอกว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเหมือนจะไม่ความสำคัญอีกเหตุผลหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญนะครับก็เพราะว่าเดือนชะอ์บานเป็นเดือนหรือเป็นช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกำหนดเป็นระยะเวลาหรือเป็นช่วงเวลานะครับที่จะให้มลาอิกะฮ์ของพระองค์เนี่ยนะครับนำบัญชีความดีที่เป็นผลงานนะครับผลงานทั้งผลงานที่ดีและผลงานที่ไม่ดีของเราเนี่ยขึ้นทูลถวายรายงานกับใครกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นโปรแกรมรอบปีนะครับเป็นโปรแกรมที่มลาอิกะฮ์จะต้องนำขึ้นไปถวายรายงานกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรอบปีนะครับในรอบปีมี11เดือนใช่ไหมครับในรอบปีเนี่ย11เดือนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้มาลิกะเอาขึ้นไปเป็นกรณีพิเศษแบบนี้แต่พอถึงเดือนชะอ์บานเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาลิกะนำเอาบัญชีความดีของเราขึ้นไปทูลถวายรายงานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้การนำบัญชีขึ้นไปถวายรายงานกับอัลลอฮ์นั่นนะครับเท่าที่มีปรากฏในตัวบทหลักฐานเนี่ยระบุไว้มีอยู่3ช่วงเวลาด้วยกันมีกำหนดการนะประจำวันเป็นรายวันเลยนะครับประจำวันเลยทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นมาลาอิกะฮ์ที่คอยจดบันทึกสิ่งที่เป็นผลงานของเราความดีนะครับผลกรรมของเราทั้งหมดเลยที่คอยจดตั้งแต่ช่วงเช้านะตั้งแต่ซุบฮ์จดเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงอะไรช่วงเย็นก่อนมักริบมาลาอิกะฮ์ก็จะยุติหน้าที่แล้วก็เตรียมนำเอาบัญชีความดีขึ้นไปถวายรายงานจะสลับกะกับมาลาอิกะฮ์ช่วงค่ำมาลาอิกะฮ์ช่วงค่ำก็มารับหน้าที่ต่อเริ่มจดตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนกระทั่งไปถึงตอนเช้าพอตอนเช้าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปถวายรายงานอันนี้เป็นการรายงานรายวันประจำวันทุกวันจะต้องมีแบบนี้นะครับปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับในหะดีษที่ซอฮีฮ์นะครับหลายบทเลยว่าจะมีมาลาอิกะฮ์จำนวนหนึ่งนะครับหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนในหะดีษใช้คำว่ายะตะอากอบูนแปลว่าสลับสับเปลี่ยนกะเปลี่ยนเวรกันขึ้นไปแบบนี้มาลิกะเช้าก็ทำหน้าที่เรื่อยไปจนกระทั่งเย็นพอเย็นเอาผลงานในช่วงกลางวันของเราขึ้นไปถวายรายงานฉะนั้นเราจึงไม่คาดไปจากสายพระเนตรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือช่วงที่หนึ่งที่มาลิกะเอาความดีของเราขึ้นไปหรือผลงานของเราช่วงที่สองเขาเรียกว่ารอบสัปดาห์รายสัปดาห์เมื่อกี้รายวันใช่ไหมครับอันนี้รายสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยปรากฏในหะดีษของรอซูลกุลละจุมอะตินจุมอะห์แปลว่าวันศุกร์แต่ไม่ได้เอาขึ้นวันศุกร์หมายความว่าในรอบหนึ่งศุกร์หรือหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับหนึ่งสัปดาห์รอบสัปดาห์จะมีมาลาอิกะฮ์นำเอาความดีของเราผลงานของเราขึ้นไปถวายรายงานกับอัลลอฮ์ในวันจันทร์กับวันพฤหัสวันจันทร์กับวันพฤหัสรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดวันจันทร์เป็นพิเศษถือไม่ขาดเลยไม่หยุดเลยวันพฤหัสก็ถือเป็นประจำเลยซอฮาบะห์ไปสังเกตทำไมวันอังคารทำไมไม่ถือวันพุธทำไมไม่ถือจันทร์กับพระฤหัสนะครับพระฤหัสรอซูลก็บอกว่าอ๋อวันจันทร์กับวันพระฤหัสเนี่ยเป็นวันที่อับวาบุรเราะห์มะห์แปลว่าประตูแห่งความเมตตาหรืออับวาบุลญันนะห์ประตูสวรรค์จะถูกเปิดให้แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้มาลิกะฮ์เอาบัญชีความดีขึ้นไปถวายรายงานในช่วง2วันนี้ฉะนั้นชีวิตของเรานะครับทุกลมหายใจของเรานะมีผู้ที่คอยจดบันทึกทุกรายละเอียดของเราเลยจดเสร็จแล้วของกลางวันก็เอาขึ้นไปถวายของกลางคืนก็เอาขึ้นไปถวายพอหนึ่งสัปดาห์รวมกันเสร็จก็เอาขึ้นไปถวายทุกวันจันทร์และก็ทุกวันพฤหัสฉะนั้นเราจึงไม่มีโอกาสที่จะปัดความรับผิดชอบหรือว่าหนีความรับผิดชอบไปได้หนีไปแอบตรงไหนได้ไหมเอาบัญชีสั้นได้ไหมไม่ได้แล้วในรอบปีอัลลอฮ์ก็จะให้เอาขึ้นไปในช่วงของเดือนชะอ์บานยิ่งเรารู้ว่าเนี่ยตอนเนี้ยบัญชีของเราอาจจะยังไม่ได้เอาขึ้นไปก็ได้กำลังจะมีผู้ตรวจสอบกำลังจะมีผู้ตรวจสอบบังแว่นทำงานอะไรบังแว่นนะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนพิเศษมีใครทำงานบริษัทมั่งโต๊ะเป็นเจ้าของบริษัทป่ะฮะใครทำงานบริษัทเมื่อกี้ทำงานบริษัทสมมุติว่าเปิดบริษัทนะทำบริษัททำอะไรก็แล้วแต่พอถึงปีงบประมาณนะครับหรือเราจะปิดปีการของเราเนี่ยนะครับ ทำไมเราถึงต้องไปจ้างบริษัทที่เขาตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบบัญชีของเราฮะกันไว้ก่อนทำไมอ่ะไม่ส่วนหนึ่งไม่ได้เข้าข้างตัวเองเราพูดถึงเรื่องของกฎหมายอ่ะเวลาเราส่งไปบัญชีเรามีการตกแต่งตัวเลขมีนู่นมีนี่กรมบัญชีเขาว่าไงล่ะสรรพากรเขาว่าไงต้องมีผู้ตรวจบัญชีต้องทำบัญชีของเราให้ถูกต้องและให้เป็นมาตรฐานใช่ไหมครับนั่นนี่เราตรวจบัญชีบริษัทอาจจะไม่ได้ทำบัญชีมาโดยละเอียด11เดือนแต่พอถึงหนึ่งบางทีเขาต้องทำทุกไตรมาสใช่ไหมครับแต่บางทีไม่ได้ทำเลยพอจะส่งตรวจเท่านั้นแหละเลยต้องไปจ้างคนนึงคนนี้มาแต่งบัญชีให้เราได้ทำบัญชีให้เราได้อ้าวแล้วบัญชีของโต๊ะนะที่มาเลย์กาจดนะไปเอาบริษัทที่ไหนมาแต่งให้เราได้ไหมโต๊ะจ้างหน่อยเถอะให้20,000ช่วยทำบัญชีให้แจ๋วเลยไอ้ที่ละหมาดมั่งไม่ละหมาดมั่งโดยช่วยเขียนใหม่ละหมาดครบทั้ง5เวลาเลยทุกวันได้ไหมเราทำไม่ได้นั้นบัญชีของเราน่ะเราเอาใครมาแก้ให้ดีไม่ได้แก้ได้ไหมครับช่วยแต่งบัญชีให้หน่อยช่วยทำบัญชีให้หน่อยเดี๋ยวจะมีผู้ตรวจมาแล้วเราทำไม่ได้แล้วคนที่จดบัญชีของเราเนี่ยใครเป็นคนจดมาเลย์กาจดเรารู้เห็นกันมาเลย์กาใดไม่มีนอกมีในใต้โต๊ะบนโต๊ะใส่ซองให้มาเลย์กาโดยช่วยนิดนึงช่วยแค่นิดนึงได้ไหมครับไม่ได้แล้วมาเลย์กามีโอกาสจดผิดจดพลาดไหมเอาละมาเลย์กาเป็นตรงสื่อสัตย์รับผิดชอบต่อหน้าที่มีจรรยาบรรณเป็นไปได้มาเลย์กาจดผิดจดพลาดจดไม่ครบเป็นไปไม่ได้จะสันนิษฐานเข้าข้างตัวเองในมิติไหนเป็นไปไม่ได้เลยแล้วยิ่งสำคัญที่สุดก็คือบัญชีที่เอาขึ้นไปทุกวันจันทร์ที่ขึ้นทุกเช้าขึ้นทุกเย็นขึ้นทุกจันทร์ทุกพฤหัสทุกชะบานเนี่ยคือบัญชีที่อัลลอฮ์จะเอามาอะไรมายันกับเราในวันกิยามะห์เป็นลายลักษณ์อักษรเลยใช่ไหมครับลายลักษณ์อักษรเลยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้โยนความผิดให้ใครก็ไม่ได้ฉะนั้นบัญชีนี้คือบัญชีของเราเองปฏิเสธไม่ได้แล้วที่สำคัญก็คือผู้ตรวจบัญชีคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราอย่าให้เดือนชะอ์บานซึ่งเป็นเดือนที่เป็นโอกาสพิเศษเป็นเดือนที่อัลลอฮ์กำลังรอจะตรวจบัญชีของเรามาลีกะอุตส่าห์เอาบัญชีผลงานของเราขึ้นไปแล้วพอขึ้นไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงไม่ปลื้มกับเราใช่ไหมครับไม่ปลื้มกับเราเลยทำอย่างไรที่จะให้บัญชีของเราขึ้นไปถึงพระองค์และพระองค์ทรงยินดีพระองค์ทรงปลื้มกับบัญชีสิ่งที่เป็นผลงานของพวกเราอยากให้ช่วงเวลาที่เหลือนะครับให้พี่น้องใช้ระยะเวลาตรงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับยิ่งถ้าเรารู้ว่าเป็นโอกาสแบบนี้มาลีกาหรืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำลังทอดพระเนตรแล้วก็รอบัญชีของเราอยู่เป็นโอกาสทองแบบนี้เราอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดลอยออกไปนะครับหลุดลอยไปสมมุติว่าเรารู้นะเรารู้ว่าแถวนี้มีบิ๊กซีมีคาฟูอะไรไหมมีไหมสมมุติว่าเราได้ข่าวมาว่าที่บิ๊กซีเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นนะดั้มราคาอะไรก็แล้วแต่นางกระนำลดอย่างนู้นอย่างนี้มีเรารู้อยู่คนเดียวว่าเป็นโอกาสที่เขากำลังจะจำหน่ายสินค้าครึ่งราคาบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เรารู้แบบเนี้ยเราจะรีบไปใช้สิทธิ์ของเราไหมหรือจะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆป่ะเปล่าเราจะรีบไปเข้าแถวแย่งน้ำตาลทรายกับเขาแย่งน้ำปลาแย่งนู่นแย่งนี่เราจะไม่พลาดสิทธิ์เป็นอันขาดเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรากำลังรู้ว่าตอนเนี้ยกำลังมีผู้จับตาดูเราอยู่กำลังรอตรวจสอบเราอยู่สมมติว่าวันนี้ผมมาบรรยายและผมก็รับปากกับพี่น้องว่าคืนนี้นะถ้าใครตั้งใจฟังใครเรียบร้อยดีนะไม่กระดุกกระดิกไม่นุ่นไม่นี่ผมจะให้ตั๋วเครื่องบินไปและกลับไปทำอุมเราะห์1 เที่ยวในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องจะนั่งกันยังไงจะนั่งอยู่แบบนี้ไหมจะต้องนั่งกันนิ่งใช่ป่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะเรารู้ว่าเนี่ยตอนนี้กรรมการอาจารย์เนี่ยเขากำลังจับตาดูอยู่ เราก็จะต้องทำตัวของเราทำประพฤติตัวของเราเนี่ยก็เรียกให้เข้าตากรรมการกรรมการเขาก็อะไรจับตากำลังพิจารณาอยู่ว่าดูซิคนไหนจะพูดจะคุยจะนั่งหลับระหว่างฟังบรรยายเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เราเข้าตากรรมการให้กรรมการเขาพิจารณาเราอ้าวแล้ววันนี้เราก็รู้ว่าอัลลอฮ์กำลังจะพิจารณาเราอะแต่เรากลับไม่ทำตัวให้เป็นที่น่าประทับใจที่น่าพอใจสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราก็จะไปคาดหวังว่าพระองค์จะทรงเมตตาเราเป็นพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็คงจะเป็นไปได้ยากนั้นช่วงระยะเวลาที่เหลือกว่าเราจะเข้าสู่ช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งมันเป็นโอกาสทองอีกโอกาสหนึ่งเนี่ยก็จงใช้ช่วงระยะเวลาที่เหลือตรงนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุดอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปโดยที่เราไม่ได้กอบโกยไม่ได้ตักตวงอะไรเลยนะอันนี้คือเรื่องราวที่อยากจะฝากบอกกับพี่น้องตอนนี้ช่วงเวลาที่เหลือตรงนี้นะครับพี่น้องอาจจะถือศีลอดก็จะได้เฉพาะช่วงของจันทร์พฤหัสแต่ถ้าเป็นการถือศีลอดเป็นการเจาะจงในช่วงของเดือนชะบานเลยเนี่ยนักวิชาการส่วนใหญ่เขาจะปรามว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่เหมาะสมแล้วสำหรับการถือศีลอดในช่วงของปลายเดือนแบบนี้เพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเคยแนะนำนะครับว่าถ้าอยู่จนกระทั่งถึงครึ่งเดือนชะบานแล้วอิดันตอซอฟะชะบานุฟะลาตะซูมูถ้าเดือนชะบานอยู่มาได้ครึ่งเดือนแล้วเนี่ยให้เรางดถือศีลอดไว้ก่อนให้เราเก็บร่างกายของเราเก็บสุขภาพของเราเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะถือศีลอดจริงเพราะการถือศีลอดในช่วงนี้มีหุกมเป็นเพียงแค่สุนนะใช่ไหมครับเราอย่าให้ร่างกายเราอ่อนล้านะครับหรือว่าเหนื่อยล้าไปกับการถือศีลอดสุนนะพอถึงเวลาปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูจริงเราสุขภาพร่างกายไม่พร้อมฉะนั้นช่วงนี้เราอาจจะวอร์มได้เป็นวันจันทร์วันพฤหัสที่มีสุนนะให้ถือเป็นปกติแต่ถ้าใครไม่เคยถือเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็บอกว่างั้นงดถือไปก่อนเก็บสุขภาพเก็บร่างกายเอาไว้นะครับมีอะไรจะสอบถามเกี่ยวกับเดือนชะบานไหมครับมีไหมไม่มีนะไม่มีเดือนนี้เดือนชะบานอีกกี่วันจะถึงเดือนรอมฎอนอีก 6-7 วันเท่านั้นนะครับเราเตรียมอะไรบ้างละเราเตรียมอะไรบ้างฮะเตรียมข้าวสารไว้จ่ายฟิดายะห์ไม่ได้บวชนะซื้อข้าวสารรอไว้เป็นกองเลยนึกว่าเตรียมจะบวชเตรียมเรื่องไม่ได้บวชมนุษย์นี่แหละมนุษย์เตรียมอะไรมั่งเตรียมอะไรมั่งเตรียมใจเตรียมร่างกายแล้วก็เตรียมอะไรอีกเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่เราจะใช้ในระหว่างเดือนรอมฎอนอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราน่าจะเตรียมก็คือเตรียมอย่างที่ว่าเตรียมใจนะครับเตรียมใจการเตรียมใจเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจเพราะว่าใจของเรานะครับในเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราเฝ้าทวินหาเดือนรอมฎอนมา11เดือนเราเฝ้ารอเขาใช่ไหมครับพอเราเฝ้ารอเขาพอเขามาถึงเนี่ยเราจะรู้สึกตื่นเต้นทันทีเลยแต่ถ้าเรารู้สึกเฉยๆกับเขารู้สึกธรรมดากับเขาเข้ามาถึงเราก็จะรู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรกับเขาเพราะเป็นคนปกติบ้านบังอยู่ตรงไหนครับเนี่ยบ้านบังอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เองเนี่ยหลังข้างหลังเนี่ยนะที่น้ำไหลลงมาเนี่ยนะไหลลงมานี่สมมุติว่าเราเห็นกันทุกวันทุกวันเจอกันทุกวันเนี่ยเดินเข้ามาหน้าบ้านนี่ข้างในเขาเดินมาเปิดประตูไหมเปิดเข้ามาเองได้ใช่ไหมก็ปล่อยให้เราเปิดเข้ามาเองแต่ถ้าสมมุติมีใครคนสำคัญสักคนที่ไม่ได้เจอหน้ากันมา2 ปี3 ปีมาถึงเนี่ยพอเขาเห็นเรามายืนตรงหน้าประตูนี่เขาจะวิ่งมาเปิดประตูต้อนรับเราด้วยความยินดีเพราะเขาตื่นเต้นกับการที่จะได้เจอได้พูดคุยสนทนาทักทายกับเรารอมฎอนที่เราบอกว่าเขาไม่ได้เจอเรามาตั้ง11เดือนเขาห่างหายไปจากเรา11เดือนถ้าเขามาเนี่ยเราคิดถึงไหมลูกเราไปอยู่เมืองนอกไปอยู่ต่างจังหวัด3เดือน5เดือนกลับมาเนี่ยเราคิดถึงไหมคิดถึงอยากพูดอยากคุยอยากนอนด้วยอยากถามโน่นนี่อยากทุกอย่างเลยอยากจะถามเรื่องของเขาอยากจะรู้เรื่องของเขาเพราะเราไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับเขาแต่ไอ้ที่เจอกันทุกวันเนี่ยอยากคุยเรื่องของเขาไหมอยากคุยเรื่องของคนอื่นอยากคุยเรื่องชาวบ้านอันนี้ธรรมดาแล้วเดือนรอมฎอนเขามาอยู่กับเราแล้วเขาจากเราไปตั้ง11เดือนฉะนั้นพอถึงวันนัดที่เขาจะมาเนี่ยเราต้องรู้สึกตื่นเต้น ฉะนั้นเราต้องเตรียมใจอย่างที่ฮัจญะบอกแหละเพราะการเตรียมใจเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเขาใช่ไหมครับอย่างน้อยๆทางจิตภาพกายภาพนะเราอาจจะแตกต่างกันแต่ทางด้านจิตภาพเนี่ยความรู้สึกแบบเนี้ยมันจะทำให้รู้สึกมีความสุขรู้สึกอิ่มเอมกับการที่จะได้เจอกับเดือนรอมฎอนใช่ไหมครับแต่ถ้าเขามาแล้วรอมฎอนไม่ใช่คนสำคัญไม่ใช่สิ่งสำคัญกับพวกเราเราก็จะรู้สึกว่าเสียเวลาไปกับเดือนแบบนี้ทำไมแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นเดือนสำคัญอย่างนั้นอ้าวยกตัวอย่างสมมุติว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นคนสำคัญที่เราบอกว่าถ้าจะเปรียบเสมือนก็เปรียบเสมือนอาคันตุกะคนสำคัญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงนัดแทนเขาไว้กับเราเนี่ยนะนัดแทนรอมฎอนเอาไว้บอกว่าจะมาปีละหนึ่งครั้งจะมาปีละหนึ่งครั้งพอมาแล้วอีก11เดือนเขาถึงจะมาใหม่โดยที่พระองค์ทรงนัดล่วงหน้าเขาจะมาหลังชะบานนะพอเสร็จชะบานแล้วเขาจะมาบ้านเราลูกเราหลานเราหรือคนสำคัญที่มีความสำคัญในความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าเขาบอกล่วงหน้าว่าแชร์มีใครที่เป็นคนสำคัญในกับแชร์บ้างมีใครบ้างเอาใครเอาลุงตู่รู้จักลุงตู่นะลุงตู่มาแถวนี้บ่อยไหมสมมติลุงตู่จะมาที่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะปักลัดมาปักลัดถามว่าเราจะปล่อยต้นหมากรากไม้เป็นแบบนี้ไหมฮะเราจะไม่ปล่อยอ่ะดีไม่ดีเราจะนัดสมาชิกในชุมชนของเรามาช่วยพัฒนานะเดี๋ยวแขกคนสำคัญนายกจะมาที่ชุมชนเราต้องตัดต้นไม้ต้องแต่งนั่นแต่งนี่ดีไม่ดีเราต้องติดธงติดนู่นติดนี่เพื่อต้อนรับเขาอย่างสมเกียรติแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาจะมานอนบ้านแชร์ด้วยลุงตู่จะมานอนบ้านแชร์จะให้นอนไหมทำไมอ่ะอะไรเอามาแชร์ไม่ปลื้มลุงตู่ปลื้มใครแชร์ปลื้มใครเอาคนที่แชร์ปลื้มเลยอ่ะฮะไม่เอาคนพิเศษของแชร์เลยใครเอาโต๊ะยังอยู่ไหมโต๊ะอยู่ป่ะโต๊ะไม่อยู่แล้วสมมุติว่าแชร์มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยแชร์ที่แชร์มองเอาไว้นะแล้วคนเนี้ยเขาจะมาบ้านแชร์เขาจะพาลูกเขามาให้แชร์ดูตัวสมมุติคนที่แชร์จะดูตัวนี่แสดงต้องเป็นคนที่แชร์พิเศษนะพิเศษแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวสัก10 โมงวันพรุ่งนี้จะมานะหรือสัปดาห์หน้าจะมานะผมเชื่อว่าแชร์จะต้องเดินเช็ดกระจกทุกบานเลยกระจกต้องใสแจ๋วเลยนะขยะถังต้นมากรากไม้แชร์จะต้องจัดให้เป็นระเบียบทั้งหมดเลยแก้วที่แชร์จะใช้ใส่น้ำเลี้ยงเขาผมเชื่อว่าแชร์จะต้องล้างแล้วเช็ดปั้มเอาไว้อย่างดีไม่มีฝุ่นใช่ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างแชร์จะจัดเป็นระเบียบมาเลยเพื่อต้อนรับใครต้อนรับคนสำคัญคนนี้แล้วถ้าเขาบอกว่าเขาจะมานอนค้างบ้านแชร์ด้วยผู้หญิงคนเนี้ยอะลัยกุมุสสลามอัลลอฮฺมะตุลละที่ไปนวดนี่นะราชดำเนินครับครับใช่มัสยิดตึกดินสองนัดด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนเป็นใครบ้างไม่รู้อาจารย์อัลลามุนซับอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศเดี๋ยวเราคุยของเราต่อลืมไปเลยสมมติว่าผู้หญิงคนพิเศษของแชร์นะหรือเพื่อนคนพิเศษของแชร์หรือเป็นครูบาอาจารย์ที่แชร์นับถือแชร์เคารพนะเขาบอกเขาจะมาค้างบ้านแชร์นะถามว่าผ้าปูที่นอนนะแชร์จะเอาไปซักใหม่ไหมต้องเอาใหม่ในตู้เลยมาปูใช่ไหมเอาใหม่ในตู้มาปูหมอนที่เรานอนจนเหลืองเลยล่ะหมอนที่เรานอนใช้อยู่นะสีมันเหลืองแล้วตอนนี้ก็ต้องเอาหมอนใบใหม่มาให้ใช่ป่ะทำไมเราถึงต้องลงทุนขนาดนั้นฮะผลบุญเยอะเพราะคนคนนั้นเขามีคุณค่าและความสำคัญในความรู้สึกของเราแต่ถ้ารอมฎอนมาหาเราทั้งทีเนี่ยแล้วเราไม่ได้ต้อนรับอะไรเขาอย่างสมเกียรติเลยแสดงว่ารอมฎอนไม่ได้มีคุณค่าในสายตาและความรู้สึกของเราเลยแต่ถ้ารอมฎอนถึงเวลาที่อัลลอฮ์นัดเอาไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะมาถึงบ้านเราแล้วนะเราก็จะต้องยินดีที่จะต้อนรับขับสู้เขาอย่างดีแล้วต้อนรับรอมฎอนนี่ทำยังไงแชร์ติดไฟกระพริบติดไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองอย่างนั้นป่ะทำยังไงต้อนรับรอมฎอนเตรียมความพร้อมความรู้สึกที่ดีกับเขาอย่ารู้สึกเซ็งอย่ารู้สึกระอาเบื่อหน่ายกับเดือนรอมฎอนเราต้องรู้สึก ยินดีกับการมาเยือนของเขาเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องตกแต่งบ้านให้ช่องให้สวยแต่วัฒนธรรมของคนอาหรับนะครับตามมัสยิดตามอะไรเนี่ยพอถึงช่วงเทศกาลรอมฎอนเนี่ยเขาจะติดไฟอาราอารามเลยเขาจะล้างบ้านละถูบ้านเช็ดบ้านกันจ้างพนักงานจ้างใครตะใครมาเก็บกวาดทำความสะอาดเพื่อให้เป็นช่วงที่มันดูดีดูพิเศษมากกว่าโอกาสอื่นๆใช่ไหมครับฉะนั้นเราอย่าเบื้องต้นเลยก็คือเตรียมความรู้สึกที่ดีต้อนรับเดือนรอมฎอนให้สมเกียรตินะครับสองเตรียมอะไรอีกเตรียมสุขภาพร่างกายใช่ไหมครับเตรียมสุขภาพร่างกายใครที่สุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอดแอดไปปรึกษาคุณหมอไปหาหมอนะครับเราจะถือศีลอดได้ไหมปรึกษาคุณหมอให้คุณหมอเขาแนะนำว่าสุขภาพร่างกายเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราต้องทานยาอะไรบ้างคุณหมอเขาอาจจะแนะนำให้ถือศีลอดหรือไม่ให้ถือศีลอดก็อยู่ที่คำวินิจฉัยแต่ก็ต้องเลือกคุณหมอที่เขามีจรรยาบรรณแล้วก็เขาเข้าใจวิถีของมุสลิมเราด้วยนะครับไปปรึกษาเขาถ้าเขาบอกว่าเราถือศีลอดได้นะครับหมอลงความเห็นแล้วถือศีลอดได้คุณหมอมีวิธีแนะนำอะไรยังไงบ้างนะครับให้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพราะเราจะต้องทานอาหารไม่ตรงเวลาเราจะต้องทานยาอย่างไรเดี๋ยวคุณหมอเขาจะปรับยาให้เราคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันคนอะไรพวกนี้นะครับจะทานยาอย่างไรนะครับจะทานแบบไหนถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาถือศีลอดไปแล้วมันเป็นอะไรขึ้นมาผมเชื่อว่าคุณหมอเขาจะต้องแนะนำนะครับแนะนำเรื่องของการปรับพฤติกรรมต่างๆให้กับพวกเรานะครับอย่างดีที่สุดนะเตรียมสุขภาพและอะไรอีกที่จะต้องเตรียมโต๊ะน้ำหวานแล้วก็อะไรน้ำตาลทรายอินทผลัมซื้อยังซื้อแล้วนะอัลฮัมดุลิลละซื้อใช้ละสินอดเดือนที่ผ่านมาอัลฮัมดุลิลละนี่เตรียมเรื่องพวกนี้ก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมของที่มันจำเป็นจะต้องใช้ในครัวเรือนเพราะว่าเราบอกเราจะไม่เตรียมเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการกินอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้อิสลามเปิดโอกาสเป็นเรื่องของมูบะนะครับแล้วก็ถ้าเราจะรับประทานอาหารรับประทานขนมอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องสะดวกตามอัธยาศัยแต่อย่าให้ฟุ่มเฟือยนะครับเวอร์ไปนะครับเอาที่เรียกว่าเอาแค่พองามนะครับไม่ใช่กินกันอย่างฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนะครับเพราะพฤติกรรมนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่อิสลามห้ามเรากลับเข้ามาสู่สิ่งที่น่าจะเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของพวกเรามากกว่านะครับข้อมูลเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยนะครับผมพยายามจะเอาในสิ่งที่มันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวของพวกเราผมไปบรรยายในหลายๆสถานที่แล้วก็หลายปีมาแล้วนะครับผมมักจะเขาเรียกว่าประเมินพื้นฐานความรู้ก่อนเพื่อที่เราจะได้เขาเรียกต่อยอดนะว่าเราจะคุยอะไรกันได้บ้างที่จะเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้หนึ่งในคำถามผมเคยไปถามที่สินธรด้วยโต๊ะไปสินธรใช่ป่ะผมเคยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการถือศีลอดนี่แหละเพราะว่าพวกเราเนี่ยส่วนมากถือศีลอดกันมาคนละหลายปีแล้วโต๊ะอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้50เท่าไหร่ละ60กว่าแล้วมีใครที่ถึง70-80มีไหมครับตัวย้อนนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย70กว่าไปเยอะไหมนะ70ก็น่าจะถือศีลอดมาอย่างน้อยๆก็สัก65ปีนะสมมุติว่าเราอาเกนบาเล็กตอนอายุ15แต่ดูแชร์เนี่ยสาจะอาเกนบาเล็กก่อนแล้วนะสมมติเราอาเกนบาเล็กตอนอายุ15ก็เท่ากับเราถือศีลอดกี่ปีแล้วฮะอายุแปดฮะเอาแล้วขี่ลาฟกันแล้วอุลามะที่นี่นะครับท่านนี้ว่านะสมมติเราถือศีลอดกันคนละ60ปีแชร์ถือ60ปี60ปีนี่เก่งไหมเธอถือศีลอดทุกปีมาเลยนะเก่งไหมต้องเก่งใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือเวลาเราสำรวจหรือเราประเมินแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราบอกว่าเราทำกันมาทั้งชีวิตเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่เราไม่เก่งเลยอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ต้องกล้าที่จะยอมรับด้วยนะครับซึ่งแตกต่างกับอาชีพอื่นหรือว่าหน้าที่การงานอื่นๆบางเป็นครูใช่ป่ะครูสอนอะไรเอ่ยสอนเลขสมมติเด็กมันบวกเลขไม่เป็นเราเอาแค่สอนบวกหลักหน่วยก่อน สอนหลักหน่วยหลักหน่วยนะตอนแรกๆมันก็ยังงงอยู่ใช่ไหมครับตั้งโจทย์ไม่ถูกอะไรไม่ถูกแต่พอมันทำไปเก่งไหมเก่งจากหลักหน่วยพอเราให้ทำหลัก10ได้ไหมได้เก่งขึ้นทีนี้ยิ่งจากบวกไปเป็นคูณเป็นหารได้ทั้งหมดเลยเพราะยิ่งทำยิ่งเก่งคนที่เป็นพ่อค้าเปิดร้านใหม่ๆบวกเลขเป็นไงฮะคิดราคาสินค้าจะทอนเท่าไหร่นี่ยกแรกเป็นไงช้าแต่พอขายไปเรื่อยๆเป็นไงเก่งใช่ไหมครับหยิบจับมาตั้งนี่บอกเลยเท่าไหร่ได้เพราะชำนาญกับช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายๆปีจะชำนาญแชร์เล่นโทรศัพท์เป็นไหมโทรศัพท์ไม่เนี่ยสมมติว่าเอาแชร์เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นแต่ถ้าแชร์เริ่มสนใจนะแล้วแชร์ก็ลองกดลองผิดลองถูกไปพอถึงช่วงหนึ่งแชร์ใช้ได้ละเพราะมันเก่งขึ้นมันมีพัฒนาการใช่ป่ะคอมพิวเตอร์แชร์มาก่อนใช้กันไม่เป็นหรอกไม่มีเรียนไม่มีสอนแต่พอแชร์ลองใช้ดูแชร์ก็จะใช้เป็นอย่างน้อยๆพวกโปรแกรมที่เป็น Word เป็น Excel พื้นฐานง่ายๆ Office พวกเนี้ยแชร์ก็พอจะทำได้เพราะทำหลายๆเที่ยวก็เก่งแชร์เคยอยู่โรงครัวไหมไปตามงานวาลีมาอะไรเนี่ยที่เขาอยู่โรงครัวกันนะถามว่าช่างที่อยู่โรงครัวน่ะเขาเก่งเขาหมกเก่งกรุมามัสมันกันมาตั้งแต่แรกเลยป่ะเขาฝึกมาก่อนใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กๆหนุ่มๆเขาสนใจเขาก็ไปอยู่ช่วยขูดมะพร้าวช่วยเขี่ยวกะทิช่วยตำน้ำพริกอะไรก็แล้วแต่ทำไปทำมากลายเป็นพ่อครัวฝีมือเก่งเชฟดังๆนะถามว่าเขาโตมาเขาเก่งเป็นเชฟมาเลยหรือเปล่าหมอล่ะหมอที่เขาผ่าตัดเก่งๆอาจารย์หมอทั้งหลายนะเขาต้องไปเรียนแล้วก็ต้องผ่าตัดเป็น100 เคส 200 เคสนู่นเขาถึงเก่งแล้วก็ชำนาญยิ่งทำเขายิ่งเก่งแต่ทำไมมุสลิมยิ่งละหมาดยิ่งไม่เก่งยิ่งบวชยิ่งไม่เก่งแต่บางคนเก่งนะละหมาดแป๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ยลูกผมเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จละหมาดเก่งนะเขาบอกว่าก็ย่อเวลาคิดเลขนะคิดเร็วยังใช่ไหมคนเด็กเก่งเขาคิดอะไรเด็กเก่งๆอ่ะคิดเร็วงั้นเด็กเก่งก็เด็กก็ต้องละหมาดเร็วปุ๊บละหมาดแป๊บเดียวเสร็จแล้วอันนี้คือเรื่องจริงผมเคยถามในหลายๆสถานที่นะครับว่ารูปกลการถือศีลอดนะที่เราบอกว่าเราบวชกันมาคนละ60 ปี70 ปีถ้าเป็นพระนี่เขาได้ปริญญาไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะได้เป็นเจ้าคณะเจ้าหนไปแล้วแต่เรานี่บวชของเราเนี่ย50 รอมฎอน60 รอมฎอนเนี่ยผมเคยถามว่ารูปกลการถือศีลอดมีกี่ข้อใครที่ไปสินธรนะผมเชื่อว่าตอบได้เพราะเคยเฉลยที่สินธรมาแล้วบังเนี่ยไปฮะบังจำไม่ได้แล้วใครว่าใครได้ใครได้แชร์กางเกงแดงแชร์ว่าน่าจะมีกี่ข้อผมให้พี่น้องคิดตามแบบนี้ก็แล้วกันเราอาบน้ำละหมาดตอนที่เราจะละหมาดเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมอาบน้ำละหมาดไม่นานประมาณสักนาทีหนึ่งแค่นั้นรูปกลการอาบน้ำละหมาดนะครับระยะเวลาประมาณ1 นาทีเนี่ยมี6 หรือ 7 ข้อบ้างก็ว่า6บ้างก็ว่า7ไอ้ที่7ก็คือเขานับตัดเตบกับมุวาลาดเป็นคนละข้อกันก็เลยบอกว่า7 ข้อ6 ข้อนะเรา6 ข้อหรือ7 ข้อได้เหมาไป7 ข้อ1 นาทีมี7 ข้อแชร์พออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วไปละหมาดซุนนะห์สัก2 รอกอะอัตละหมาดหลังอาบน้ำละหมาด2 รอกอะอัตใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่2 นาที5 นาทีเต็มที่3 นาที5 นาทีเอาให้5 นาทีเลยละหมาดนานรูกลกี่ข้อฮะ15 ข้อประมาณ15 ข้อมันมีคีราฟกันอยู่ให้15 ข้อ3 นาที5 นาที15 ข้อแล้วแชร์มุกี้อาบน้ำละหมาดนาทีเดียว6 ข้อพอมาละหมาด3 นาทีกลายเป็น15 ข้อแชร์แล้วบวชวันหนึ่งเต็มนะแชร์ว่ามีกี่ข้อสัก200 ข้อได้ไหมแชร์ว่ามีประมาณกี่ข้ออุ้ยตกใจ แชร์ว่ามีกี่ข้อพระยะว่าน่าจะมีสักกี่ข้อเมื่อกี้ละหมาด3นาที5นาทียังมีตั้ง15ข้อแล้วนี่เราบวช14ชั่วโมงวันหนึ่ง200ข้อได้ไหมฮะก็ขนาดอ่านนั่นละหมาดนาทีเดียวยังต้อง6ข้อเลยละหมาด3นาทีหรือ5นาทีเต็มที่5นาทียัง15ข้อฮะบางแว่นว่าน่าจะมีกี่ข้อตามเลขาคณิตแล้วน่าจะมีสักฮะ5ข้อน้อยล่ะบางแว่นบวชมากี่ปีแล้วบางแว่นนะ15 ปี15 ปีใครจะตอบอื่นนะบางแว่นมา15ข้อบางหมวกดำรุ่นเดียวกันใช่ไหมน่าจะรุ่นเดียวกันบางหมวกดำนะบางว่ามีกี่ข้อสัก20ข้อได้ไหม15-16ข้อเท่ากับละหมาดประมาณนั้นนะบางแว่นข้างหลังบางเสื้อเขียว10ข้อ20ข้อบางแว่นเพิ่มมาเป็น20ข้อบาง30ข้อ เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจริงๆมีฮะมีเนียดอย่างเดียวฮะ2ข้อแค่2ข้อน่ะอีกคนหนึ่ง15ปีอีกคนหนึ่ง20ปีอีกคน50ปีเราจำ2ข้อที่เป็นโครงสร้างหลักๆของการถือศีลอดเราจะไม่ได้เลยอันนี้ผมไม่ได้ตำหนินะแต่เราต้องยอมรับว่านี่คือความก้าวหน้าแบบถอยหลังของเราเราบอกเราก้าวหน้าฟังบรรยายมาตั้งแต่อยู่ศูนย์กลางจริงไหมโอ้ยเราเป็นซุนนะห์มาตั้งแต่ศูนย์กลางตั้งแต่มีไอ้หออะไรนะเสาบังอ่ะนะโอ้ยเป็นซุนนะห์ตามอาจารย์มาที่ไหนไปฟังมาหมดเลยแต่พอถามรูปกลการถือศีลอด2ข้อเราจำไม่ได้แล้วเราเอาความจำเอาสมองของเราไปจำอะไรไม่จำเรื่องพวกนี้ไปจำเรื่องอื่นใช่ไหมครับนี่สาระจริงๆอยู่ตรงเนี้ยรูปกลเพราะรูปกลเนี่ยทำให้บวชของเราใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เราไม่จำอันนี้ผมไม่ได้ตำหนินะแต่พูดว่าเราต้องยอมรับว่าเราย่าปากคอกไม่ได้ของจริงๆเลยใช่ไหมครับน้ำละหมาดมีกี่ข้อถ้าผมไม่บอกพี่น้องก็อาจจะไม่นึก6หรือ7วัดหรือ8หรือ10 20 30ไปเลยใช่ไหมครับฉะนั้นของพวกนี้เป็นหญ้าปากคอกเป็นพื้นฐานเบสิกจริงๆเลยของพวกนี้ง่ายจริงๆเลยแต่เรามองข้ามเราไม่ให้ความสำคัญมีเพียงแค่2ข้อจำไว้เลยแค่2คำเนียดหรือนึกแล้วก็อดเนียดว่าถือศีลอดแล้วก็อดให้ได้เนียดว่าถือศีลอดเนียดตอนไหนเนียดทั้งวันเลยหรือเปล่าตั้งแต่ฟาญัดขึ้นยันมักริบต้องเนียดไม่เลิกเลยงั้นป่ะเนียดแค่ไหนเนียดตอนก่อนแสงฟาญัดขึ้นว่าเช้าวันเนี้ยเราจะถือศีลอดทั้งวันตกลงนะเนียดนี่ต้องกันใจอย่างนี้เลยป่ะฮะไม่ต้องไม่ได้เสียเวลามาได้อะไรเลยเนี่ยนี่คือ1รูปกฎ2อดจริงๆตั้งแต่แสงฟาญัดขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเนี่ยรูปกลแค่2ข้อจำได้ไหมครับต่อไปนี้ถ้ามีใครเขาเชิญเราขึ้นเวทีแล้วก็ให้เราตอบปัญหาแล้วก็จะให้พนวมเราให้พัดลมเราจะตอบว่ารูปกลการถือศีลอดมี2ข้อยากไหมครับ2ข้อเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเชิญผมมาผมจะถามใหม่นะกี่ข้อนะตกลงมีกี่ข้อ2ข้อเนียดกับอดเนียดนี่เป็นรูปกลเพราะรอซูลบอกมันลำยุจเมียสิยามะฮูบิไลลินใครที่ไม่ยอมตั้งเจตนาเนียดในช่วงหัวค่ำหรือในช่วงของกลางคืนเนี่ยลาสิยามะละฮูบวชวันนั้นใช้ไม่ได้เลยรอซูลบอกว่าต้องตั้งเจตนาเนียดถือศีลอดตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนกระทั่งถึงเริ่มเวลาอดจริงๆก็คือแสงฟาญัดขึ้นเราจะเนียดช่วงหัวค่ำก็ได้2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 5 ทุ่มยันเขาอาซานซุบฮ์นั่นแหละเนียดช่วงไหนก็ได้ทีนี้การเนียดของเราอุลามะเขาก็แสดงทัศนะไว้หลากหลายนะครับแต่ทัศนะที่น่าจะถือเป็นพื้นฐานเลยก็คือนะครับที่น่าจะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นมาตรฐานมากที่สุดเลยก็คือการตั้งเจตนาที่แน่วแน่การรู้สึกตัวว่าเราตื่นขึ้นมารับประทานอาหารโซดแล้วเราก็ตกลงกับตัวเองว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเช้ามืดวันเนี้ยเราจะถือศีลอด เช่นสมมติเราเนียดนะที่อุลามะเขาไม่เถียงกันเลยเขายอมรับเลยก็คือเราเนียดกับตัวเราว่าข้าพเจ้าถือศีลอดในเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นฟารดูรอมฎอนปีนี้เพื่ออัลลอฮฺตะอาลาถ้าการตั้งเจตนาแบบนี้อุลามะทุกฝ่ายยอมรับว่าเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเลยส่วนการที่อุลามะบางท่านมีทัศนะว่าการที่เราตื่นขึ้นมาทานซุฮูรแค่นี้ก็ถือเป็นการเนียดในระดับหนึ่งแล้วอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับแต่ถามว่ามันสมบูรณ์ไหมมันยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเพราะมีทัศนะของนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งไม่ยอมรับการตั้งเจตนาแบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราจะเอาสิ่งที่อุลามะทุกฝ่ายให้การยอมรับเหมือนกันเลยก็คือการที่เราบอกกับตัวเองตกลงกับตัวเองว่าเราจะถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิจจลักษณะอันนี้จะถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเลยแต่ถ้าถามว่าทัศนะมีไหมที่บอกว่าตื่นขึ้นมากินโซโฮแล้วนั่นละถือเป็นการเนียดไปโดยอัตโนมัติมีนะครับแล้วก็อุลามะก็ยอมรับแบบนี้มันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่มันอาจจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเท่านั้นเองใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเราไม่ตำหนิและเราไม่บอกว่าบทแบบนี้ใช้ไม่ได้นะต้องเนียดตอนนี้ในกรณีที่เป็นประเภทของซุนนะถือศีลอดซุนนะนะครับทัศนะของนักวิชาการยุมฮุดคือส่วนใหญ่เลยนะครับมีทัศนะและคำอธิบายตรงกันว่าถ้าเนียดในกลางช่วงของกลางคืนได้เช่นสมมติพรุ่งนี้วันเป็นวันจันทร์ใช่ไหมคืนวันจันทร์คืนวันเนี้ยเราก็บอกพรุ่งนี้เช้าครับเจ้าถือศีลอดซุนนะวันจันทร์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนี้ยดีที่สุดเลยแต่ถ้าเราลืมหรือเราพลาดไม่ได้ตั้งเจตนาในช่วงของกลางคืนตื่นเช้าขึ้นมาเพิ่งจะมานึกได้ก็สามารถที่จะถือศีลอดแล้วก็อากัดเนียดในช่วงของกลางวันถึงแม้ตะวันจะขึ้นแล้วถึงแม้ว่าจะสายหน่อยแล้วก็ตามอันนี้เป็นที่อนุโลมให้กระทำได้เพราะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เคสแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหลายต่อหลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่มีรายงานยืนยันไว้ก็คือรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านกลับมาจากไปธุระข้างนอกกลับมาถึงบ้านไอชะห์เช้านี้มีอะไรกินบ้างบางหิวบางไป ข้างนอกไปทำงานมาไอชะห์บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วไม่ได้มีกินอะไรกันเลยตั้งแต่เมื่อวานน่ะฉันก็ไม่ได้กินในครัวก็ไม่มีอะไรทำอะไรกินรอซูลบอกอ้าวทำไมมีอะไรกินงั้นฉันบวชต่อเลยก็แล้วกันก็แสดงว่าช่วงหัวรุ่งเนี่ยรอซูลเนียดบวชไว้ป่ะไม่ได้เนียดไม่ได้เจตนาจะเนียดด้วยแต่พอมารู้ว่าในครัวไม่มีอะไรกินก็เลยถือโอกาสเนียดบวชไปเนียดตอนไหนตอนสายแหละอุลามะบอกว่าอย่าให้ถึงเที่ยงอย่าให้ถึงช่วงตะวันคล้อยก็แล้วกันช่วงสายๆหน่อยได้นะครับก็สามารถที่จะทำได้อ้าวอดละอดอะไรบ้างเรามีเนียดและรู้ละเนียดฟัดดูแบบไหนเนียดสุนนะแบบไหนอดอะไรบ้างอดอะไรนะอดของกินทุกกรณีเลยเครื่องดื่มทุกกรณีเลยแล้วก็อะไรอีกอารมณ์ทุกกรณีที่จะมีผลกระทบต่อการถือศีลอดของเราอารมณ์ความรู้สึกความต้องการทางเพศอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยอดให้หมดเลยนะครับอดให้หมดเลยโดยเฉพาะอดอาหารอดเครื่องดื่มแล้วก็อดมีเพศสัมพันธ์3อย่างเนี่ยที่เขาบังคับเป็นหลักๆเลยนะครับอัลอักลุวัชรอบุแล้วก็อัลจิมะ3อย่างการมีเพศสัมพันธ์นะครับห้ามรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ที่ปรากฏในตัวบทหลักฐานในหะดีษก็ดีหรือในอายะห์กุรอานก็ดีที่ห้ามเลยก็คือห้ามกินห้ามดื่มอัลลอฮ์บอกกูลูวัชรอบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลค็อยตุลอับยะดุมินัลค็อยติลอัสวะดิมินัลฟัจรตอนกลางคืนเนี่ยจะกินเท่าไหร่กินไปเลยจะดื่มเท่าไหร่ดื่มอะไรดื่มไปเลยแต่พอแสงฟายัดขึ้นปรากฏเป็นลำแสงสีขาวที่เราเรียกแสงฟายัดสอดดิขึ้นกินได้ไหมต่อจากนี้งดแหละนี่แสดงว่าห้ามกินในช่วงของกลางวันซึ่งเป็นเวลาอดจะกินได้เฉพาะตอนกลางคืนตอนค่ำเท่านั้นอ้าวแล้วตอนค่ำเราทำยังไงได้รอซูลอัลกุรอานบอกอุฮิลละละกุมไลละตอซียามิรรอฟะซุอิลานิซาอิกุมเฉพาะกลางคืนเท่านั้นที่อนุญาตหรือฮาลาลให้พวกท่านทั้งหลายมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาถ้าเป็นภรรยาก็กับสามีได้อนุญาตเฉพาะช่วงของกลางคืนก็แสดงว่ากลางวันไม่อนุญาตเราอ่านจากอายะห์กุรอานสองอายะห์เนี่ยทำให้เรารู้ว่ากลางวันทำอะไรไม่ได้ตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนห้ามกินห้ามดื่มเพราะอัลลอฮ์อนุญาตให้กินให้ดื่มเฉพาะตอนกลางคืนเพศสัมพันธ์ล่ะอนุญาตเฉพาะตอนกลางคืนกลางวันได้ไหมกลางวันห้ามอันนี้คือสิ่งที่เป็นห้ามทางกายภาพโครงสร้างภายนอก แต่ถ้าในเชิงจิตภาพอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามแค่นี้อัลลอฮ์ห้ามอะไรอีกห้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอบายมุขห้ามทุกกรณีที่เป็นอบายมุขอะไรบ้างอ่ะเช่นอะไรบ้างอบายมุขไม่ได้แปลว่าการพนันอย่างเดียวนะห้ามนินทาแล้วก็อะไรอีกนึกยากเหลือเกินไอ้ของที่เขาห้ามเนี่ยอะไรมั่งห้ามนินทาห้ามโกรธแล้วก็ห้ามด่าว่าต่อว่าคนอื่นห้ามอะไรอีกห้ามอิจฉาอิจฉาได้ห้ามอิจฉาอิจฉาห้ามไหมเขาห้ามริษยาอิจฉาได้อิจฉาคือเราอยากได้ดีเหมือนคนอื่นเขาแต่ถ้าริษยาเนี่ยเขาห้ามห้ามริษยาแล้วก็ห้ามอะไรอีกทำไมนึกไม่เคยออกกันเลยห้ามอะไรนะครับห้ามกระทำการใดที่ส่งผลต่ออะไรการถือศีลอดของเราให้ผลบุญเนี่ยลดทอนลงเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรร้องเพลงถ้าเราร้องนาชีดล่ะร้องนาชีดฮาลาลเงี้ยแบบนาชีดฮาลาลไม่ได้ทั้งนั้นนะแชร์บอกไม่ได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็อะไรอีกดูภาพยนตร์พูดปดพูดปดนี่ไม่บวชก็บาปไม่ถือศีลอดก็บาปฮะเนี่ยพวกเกมโชว์อะไรล่ะมหรสพทั้งหลายที่เขาดูกันอยู่พวกเนี้ยนะครับจะเราโหฐานไม่เราโหฐานจะดูคนเดียวจะดูเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นโรงอะไรก็แล้วแต่ไม่อนุญาตทั้งหมดเลยเพราะมันบั่นทอนต่อผลบุญในการถือศีลของเราฮะโอ้โหเอาอีกแล้วสิยามุนแปลว่าอะไรสิยามผมบอกกับพี่น้องมาตั้งแต่แรกแล้วศีลอดคนอื่นเขาถือศีลแต่เขาไม่ได้อดแต่ของเราเนี่ยถือศีลด้วยแล้วก็อดด้วยถ้าเราถือศีลแต่เราไม่อดได้ไหมไม่ได้เพราะเราต้องมีทั้งศีลแล้วก็มีทั้งอดแต่นี่การถือศีลก็คือต้องครองตนในลักษณะที่เขาเรียกว่าอย่างบ้านเราเขาเรียกบวชนะคนบ้านเราเรียกบวชใช่ไหมที่นี่เรียกบวชป่ะวันนี้บวชหรือเปล่าบวชพูดได้ไหมแชร์บวชนะพูดได้ไหมบวชนะบางคนบอกพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าบวชหมายถึงอะไรบวชนะต้องห่มผ้าเหลืองต้องห่มผ้าเหลืองแสดงเพศสมณะอะไรออกมาแบบนั้นว่าเป็นครองเพศเป็นชีเป็นสงฆ์เป็นเนนเป็นอะไรเขาเข้าใจแบบนั้นตอนนี้เวลาเราไปดูในพจนานุกรมคำว่าบวชก็หมายถึงแบบนั้นคำว่าหมายถึงอะไรการครองสมณะเพศในลักษณะของการลาศึกขาเพื่อบวชเรียนเขาใช้คำว่าบวชตอนนี้คนมุสลิมเราน่ะเราอยู่ปะปนกับสังคมของคนพุทธเขาเราก็เห็นว่าคนที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมน่ะพวกนี้เขาเรียกบวชไปอยู่วัดบวชเป็นพระบวชเป็นชีเป็นเนรอะไรก็แล้วแต่เราเห็นคนที่เขาทำตัวเคร่งครัดปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเราเรียกเขาบวชดังนั้นพอเวลามุสลิมเราพอถึงเดือนรอมฎอนเราก็ไม่โกหกเราก็ไม่นั่นในช่วงของกลางวันน่ะเรากำลังถือศีลเหมือนกับใครปฏิบัติศีลเหมือนกับคนที่เขานับถือแบบนู้นเขาปฏิบัติกันใช่ไหมครับเราก็เอาคำนั้นน่ะมาอะไรมาใช้ในพฤติกรรมของเราที่เราสงบเสงี่ยมเราวางเนื้อวางตัวที่เหมาะสมในลักษณะของคำว่าบวชเพราะเป็นการสำรวมอินทรีย์ของเราสำรวมตัวของเราฉะนั้นการใช้คำเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายหลายคนบอกพูดไม่ได้จริงๆพูดได้ไหมพูดได้เพราะมันคนละอะไรมันเข้าจมูกไม่รู้คันจมูกเลยตกลงพูดได้ไหมบวชพูดได้เพราะเราไม่ได้มีเจตนาว่าบวชของเราเนี่ยต้องไปใส่ชุดเฉพาะต้องไปอยู่ในวิหารในอารามเฉพาะต้องโกนศีรษะต้องนั่นต้องนี่เหมือนกับเขาไหมเราไม่ได้บวชในเจตนาในมิติแบบนั้นแต่บวชของเราก็คืออดอาหารอดเครื่องดื่มอดมีเพศสัมพันธ์ไม่โกหกไม่นินทาไม่ใส่ร้ายไม่ทะเลาะวิวาทไม่มั่วสุมอบายมุขนี่คือบวชของเราในมิติแบบนี้งั้นเราพูดได้ไม่บวชพูดได้งั้นโกนผมไฟ โกนบั้มไฟอ้าวเรื่องของเขาโกนบั้มไฟไงแต่เวลาโกนบั้มไฟของเราเราพูดเราสื่อสารในเจตนาในมิติของเราแต่เราไม่ได้มีเจตนาว่าเราทำพิธีเดียวกับเขาเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างบางคำพูดก็ถ้าอันไหนที่ระวังก็เราก็ระวังไอ้ตรงไหนที่เขาอนุโลมให้ใช่ไหมครับเพราะการถือศีลอดนี้เราถือว่าเป็นการสำรวมอินทรีย์ของเรากายร่างกายวาจาพฤติกรรมของเราให้มันสำรวมให้มันเรียบร้อยตกลงแล้วการถือศีลอดคือการงดกินงดดื่มงดมีเพศสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆอันจะส่งผลกระทบหรือบั่นทอนต่อผลบุญของการถือศีลอดตลอดระยะเวลาช่วงตั้งแต่แสงฟายัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าดวงอาทิตย์ไม่ลับขอบฟ้าได้ไหมครับฮะหิวแล้ววันเนี้ยแก่บวชตรงมาหลายวันแล้ววันนี้ขอวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงก่อนครึ่งชั่วโมงได้ไหมทำไมอ่ะก็ตรงมาตั้งหลายวันแล้วขอก่อนมั่งอ่ะฉะนั้นการถือศีลอดก็ต้องมีสเปคเริ่มตรงเวลาเริ่มเป็นเวลาแล้วก็ยุติหรือสิ้นสุดพิธีเนี่ยก็ต้องเป็นเวลาตามอัธยาศัยได้ไหมวันนี้ขอสัก7 โมงครึ่งก็แล้วกันเอาสัก5 โมงครึ่งก็แล้วกันแก้บวชได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของอัลลอฮ์และรอซูลเป็นผู้กำหนดอันนี้เรื่องของโครงสร้างที่เป็นเรื่องกายภาพเรื่องของการปฏิบัติแต่สิ่งที่จะเป็นองค์ประกอบทำให้การถือศีลอดของเราสมบูรณ์คือสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่เป็นเครื่องวัดปฏิบัติของท่านรอซูลอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือสิ่งที่รอซูลทำเป็นประจำรอซูลทำเป็นประจำในการถือศีลอดรอซูลไม่ได้อดอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้อดเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียวหรืออดมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวแต่รอซูลต้องการให้มากไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงของการถือศีลอดรอซูลบอกว่าไลซัสซียามยังไม่นับเป็นการถือศีลอดนะอัสซียามนะไลซัสซียามอัลอิมซากุอานิลอักลิวะชูรุบีเพียงแค่งดกินงดดื่มไม่กินไม่ดื่มรอซูลบอกนั่นยังไม่ใช่การถือศีลอดที่แท้จริงมันอาจจะเป็นเพียงแค่รูปธรรมเฉยๆแต่สิ่งที่รอซูลต้องการก็คือต้องการอะไรสิ่งที่ได้ไปมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการอะไรอะไรนะความยำเกรงความยำเกรงนี่เป็นอะไรนะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมความยำเกรงเช่นมันเป็นยังไงความรูปธรรมนั่นเป็นผลมาจากความยำเกรงที่เป็นการแสดงออกแต่สิ่งที่ความยำเกรงเราส่วนบอกอัตตักวาอะไรฮาฮูนาอัตตักวาฮูนาความยำเกรงมันต้องเริ่มต้นจากหัวใจฉะนั้นสิ่งที่เราส่วนต้องการมากกว่าก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากสำนึกขั้นพื้นฐานของคนที่ถือศีลอดจะต้องมีโดยเคร่งครัดเราส่วนบอกฉะนั้นจึงไม่นับเป็นการถือศีลอดที่ถูกต้องและสมบูรณ์เพียงแค่อดกินอดดื่มอดมีเพศสัมพันธ์อินนามัสซียามหากแต่การถือศีลอดจริงๆแล้วนั้นอัสซียามอานิลลักวิวัตรอฟาซีคือการอดอะไรอดปากอดลิ้นอดใจอดสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับอดสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วการถือศีลอดเนี่ยเป็นศาสนกิจยากไหมยากป่ะยากหรือง่ายโตง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับง่ายมากๆเลยการถือศีลอดต้องบอกแล้วมีเงื่อนไขรุกลเพียงแค่เนียดกับอดแต่ในขณะละหมาดเนี่ยละหมาดนี่ยากกว่าบางว่าจริงไหมบางแว่นจริงไหมละหมาดนี่ต้องปกปิดเอารอละหมาดนุ่งผ้าขม้าผืนหนึ่งได้ไหมบางแว่นฮะนุ่งเกงขาสั้นตัวละหมาดใช้ได้ป่ะไม่ได้ต้องปกปิดเอารอต้องอะไรต้องมีน้ำละหมาดต้องตะฮารอต้องมีน้ำละหมาดต้องสะอาดปราศจากหะดัสเล็กหะดัสใหญ่นายิสก็มีไม่ได้ต้องหันหน้าไปกิบละต้องนั่นต้องนั่นต้องนั่นทุกอย่างเลยแต่ในขณะที่การถือศีลอดนะนุ่งกางเกงขาสั้นบวชได้ไหมบังได้นะนุ่งกางเกงขาสั้นบวชนะนะฮะได้ป่ะแชร์คนละเรื่องกันละหมาดละหมาดอยู่แชร์ผายลมปูดออกมาเสียละหมาดไม่แชร์เสียบวชอยู่ผายลมปูดออกมาบวชแตกไหมไม่เกี่ยวละหมาดต้องหันหน้าไปกิบลาไหมละหมาดนะต้องหันบวชแชร์ต้องหันไปหน้ากิบลาทั้งวันเลยไหมพอข้าพเจ้าบวชก็นั่งจ้องไปกิบลาอย่างเดียวงั้นป่ะฉะนั้นเงื่อนไขที่เขาบังคับในละหมาดในพวกเนี้ยไม่ได้มีใน ถือศีลอดเลยฉะนั้นการถือศีลอดไม่ได้มีอะไรบังคับเลยตามอัตยาศัยบวชคุยได้ไม่แชร์ได้พูดได้เดินได้ทำอะไรทุกอย่างเลยแต่พอละหมาดล่ะทำอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นละหมาดจึงยากกว่าบวชง่ายกว่าคนไม่บวชยังแกล้งทำเป็นบวชได้เลยจริงไหมแชร์เคยไหมตอนเด็กๆอายตัวหัน เด็กๆสมัยก่อนนะหรือบางทีโตๆนี่แหละพอจะได้เวลาแก้บวชตอนเย็นยิ่งเขาเชิญนะเขาเชิญไปละศีลอดเลยนะก่อนออกจากบ้านนี่เลียปากให้แห้งเลยนะพอเลียปากตึงๆสาปากมันเหมือนอะไรเหมือนเราอดอาหารมานะปากตึงเลยเวลาไปถึงโอ้แย่บวชแห้งไปคุยกันนะตัวเองบวชแห้งเพิ่งจะกินมาม่ามาแมบมันนะดังนั้นบวชง่ายดังนั้นเรื่องปฏิบัติศาสนกิจอย่างเรื่องการถือศีลอดเนี่ยมันทำกันง่ายจึงต้องเอาอะไรมากำกับเอาเรื่องของอะไรเรื่องเจตคติเรื่องความรู้สึกทางหัวใจเนี่ยมากำกับบวชให้มันอะไรมันเป็นมาตรฐานใช่ไหมครับเพราะละหมาดนี่เราต้องยืนนิ่งมันดูแล้วสำรวมกว่าแต่ถ้าบวชล่ะบวชไปคุยไปทำงานไปไม่ได้มีอะไรสำรวมเลยสำรวมมีไหมมันไม่ได้มีใช่ไหมครับอ้าวเรานั่งอ่านกุรอานเราทำความเรื่องอื่นมันสื่อถึงการเป็นอิบาดะห์ได้มันแสดงภาพออกของการเป็นอิบาดะห์ของการเป็นศาสนกิจได้แต่บวชล่ะนอนทั้งวันเลยสำรวมเหรอนอนคนนอนนะพิสูจน์อะไรได้มั่งฉะนั้นมันต้องเอาตักวาเอาสิ่งที่เป็นการระงับพฤติกรรมหรืออารมณ์พวกนี้มาแสดงให้เห็นอย่างที่บางบอกแล้วพอมันเริ่มจากหัวใจมันพัฒนาออกมาสู่เป็นภาคปฏิบัติฉะนั้นมันต้องเริ่มจากอะไรก่อนจากหัวใจฉะนั้นรอซูลบอกฉะนั้นสิ่งที่ต้องการจากการถือศีลอดก็คืออัลอิมซากุอานิลลักวีวัตรอฟัสลักวนแปลว่าพูดจาพล่อยพูดจาไร้สาระพูดจาไม่อะไรไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่มีผลบุญพูดแล้วเป็นบาปเนี่ยเราฟัดทั้งหมดเลยทะลึ่งตึงตังลามกชีกออนาจารทั้งหมดอยู่ในความหมายของอัลลักอุวัตรอฟัสลักวุนนี่แปลว่าไร้สาระก็ได้เอาดูละครได้สาระหรือไร้สาระฮะมีสาระไหมไม่มีสาระไร้สาระเอาดูเกมโชว์ดูตลกดูวิดีโอดูอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนนี่ใช่ไหมบางอยู่หอป่ะบางเคยอยู่หอป่ะอยู่หอเวลาเดือนรอมฎอนไม่มีอะไรทำไปเช่าหนังสือการ์ตูนมาเบลอเลยเยอะแยะเลยเอามานอนอ่านข้าวเวลาเดือนบวชไปดูไปเช่าอะไรสมัยก่อนสมัยผมเด็กสมัยนู้นนะแบบวิดีโอไอ้ตลกคาเฟ่เห็นไหมบางไปเช่ามาไม่รู้กี่ม้วนตะกี่ม้วนมานอนดูแล้วนอนดูอีกดูไม่รู้กี่รอบก็ดูอยู่นั่นแหละดูค่าเวลาอ้าวได้สาระไหมไม่ได้สาระรอซูลบอกบวชแบบเนี้ยที่อัลลอฮ์ไม่เอาใช่ไหมครับเพราะอะไรอ่ะเพราะมันห้ามปากไม่ได้ห้ามกินนะห้ามได้แต่ห้ามปากห้ามพูดห้ามคิดห้ามนึกพวกเนี้ยห้ามไม่ได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งคุยอยู่กับซอฮาบะห์รอซูลก็ได้ยินซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งกำลังคุยถึงผู้หญิงคนหนึ่งซอฮาบะห์ทุกคนโอ้โหผู้หญิงคนเนี้ยสุดยอดเลยเพอร์เฟกต์เลยต้องเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่ๆต้องเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่ๆเพราะซอฮาบะห์นี่พูดในลักษณะที่เราชื่นชมผู้หญิงคนนั้นนะอันกัสรติซอลาติฮานางละหมาดเยอะมากๆเลยอันกัสรติซิยามิฮานางบวชเยอะมากๆอันกุรอานก็มากซอดาก็มากคนที่ทำความดีแบบนี้มากๆน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นชาวสวรรค์แต่รอซูลตัดบทกับซอฮาบะห์รอซูลบอกนั่นแหละที่ว่ามาว่าจะเป็นชาวสวรรค์ฮิยาฟินนาร์ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวนรกซอฮาบะห์ไม่เชื่อซอฮาบะห์ไม่เชื่อจะเป็นไปได้ไงท่านรอซูลผู้หญิงคนนี้ละหมาดไม่ขาดซอดาก็เป็นประจำสม่ำเสมอถือศีลอดตลอดเวลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยังไงรู้ไหมนางอดปากอดนู่นอดนี่ได้แต่นางทำร้ายญาติพี่น้องคนข้างๆบ้านของนางด้วยคำพูดของนางตกลงและแค่คำพูดที่บอกว่าเป็นนั่นเป็นนั่นอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะมันไปบั่นทอนผลบุญความดีทั้งละหมาดทั้งซอดาก็ทั้งอ่านกุรอานและรวมถึงถือศีลอดของนางที่ทำไว้อย่างเยอะแยะด้วยอะไรทำลายปากกับลิ้นเนี่ยไปทำลายหมดเลยรอซูลบอกเลยเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยที่ว่าพวกทั้งหลายลือกันโจทย์ขานกันว่าจะเป็นชาวสวรรค์จริงๆแล้วเธอเป็นชาวนรกน่ากลัวไหมน่ากลัวฉะนั้นขนาดผู้หญิงคนนี้ขนาดซอฮาบะห์ยกมือให้ว่าเป็นสุดยอดเลย บวชก็เยอะถือศีลอดอะไรนั่นเต็มไม่หมดเลยละหมาดซอดาเกาะอ่านกุรอานทำเยอะแยะไปหมดเลยแต่ในที่สุดเป็นเพราะตุรีจีรอนะฮะแปลว่านางเป็นอันตรายนางทำร้ายประทุษร้ายต่อใครต่อเพื่อนบ้านคนรู้จักของนางรอบๆตัวของนางฉะนั้นสิ่งที่ต้องการมากไปกว่านั้นก็คือไม่ใช่เพียงแค่อดอาหารไม่ต้องการอดเครื่องดื่มไม่ต้องการอดมีเพศสัมพันธ์แต่สิ่งที่ต้องการก็คืออดพฤติกรรมที่มันบั่นทอนความดีต่างๆทั้งหมดของเราไม่กินก็ใครก็ไม่กินได้ไม่ดื่มใครก็ไม่ดื่มได้แต่เวลาจะอดนินทาอดริษยาคนอื่นอดพูดพาดพิงถึงคนอื่นตัวเนี้ยตรงนี้อดยากนะตอนนี้พอเรารู้ละถ้าเราทำได้แบบนี้การถือศีลของเราจะเป็นการถือศีลอดที่อยู่ในระดับที่เป็นที่พอพระใจพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นี้อีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้การถือศีลอดของเราเป็นการถือศีลอดที่เขาเรียกว่าตรงตามสเปคก็คือเป็นไปตามมาตรฐานของสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวเราลองไล่เรียงกันนะเพื่อเราจะได้เอาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยพอเรารู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะถือศีลอดช่วงหัวค่ำกลางคืนแบบนี้ให้เราตั้งเจตนาเลยอันนี้ถือเป็นรูปกลข้าพเจ้าถือศีลอดฟารดูรอมฎอนปีนี้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจะเนียดทั้งเดือนเลยก็ได้เหมาไปเลยก็ได้หรือพี่น้องจะเนียดเป็นรายวันก็ได้ผมแนะนำให้พี่น้องทำทั้ง2อย่างเลยตั้งแต่วันแรกข้าพเจ้าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนปีนี้กันเอาไว้เผื่อว่าบางวันบางคืนเราเผลอหลับไม่ได้ตื่นเนียดมันก็จะครอบคลุมไปทั้งเดือนแต่ถ้าพี่น้องเนียดแบบนี้แล้วรายวันพี่น้องก็เนียดด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะเนียดแบบนี้พอเรารู้ตัวว่าพรุ่งนี้เราจะถือศีลอดเราพยายามทานอาหารสะโฮดให้ล่าที่สุดเท่าที่จะล่าได้ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกอัคฮิรุสซะฮูรของหลายจงรับประทานอาหารสะโฮดให้ล่าที่สุดเท่าที่จะล่าได้ในอีกรายงานหนึ่งนะครับรายงานว่าท่านรอซูลกล่าวว่าลาตาซาลูอุมมะติหรือลายาซาลันนาสุบิคอยรินมาอัจลุลฟิตรอวะอัครอสซะฮูรประชาชาติของท่านรอซูลุลลอฮ์หรือราษฎรของท่านรอซูลเนี่ยนะครับอุมมะของรอซูลยังจะคงรักษาสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีในการถือศีลอดเอาไว้ได้ด้วย2ประการนี้หนึ่งก็คือรับประทานอาหารสะโฮดให้ล่าที่สุดแล้วก็เร่งรีบในการละศีลอดเสียแต่เนิ่นๆอย่าละศีลอดล่าฉะนั้นการทานอาหารสะโฮดให้ล่าอันนี้เป็นสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอย่าขี้เกียจนะครับมีไหมครับทานอาหารโซสัก4 ทุ่มกลับจากตะเราะวีห์มาเนี่ยตักข้าวใส่จานไปดูข่าวดูทีวีอะไรแล้วก็กินน้ำเนียดนอนยาวเลยเนี่ยมีไหมมันมีอย่าทำแบบนี้ถ้าทำก็ทำเป็นครั้งเป็นคราวอย่าทำบ่อยเพราะสุนนะของรอซูลสั่งให้ล่าให้มากจนกระทั่งในบางรายงานนะครับรายงานว่ามีซอฮาบะห์สอบถามกันว่าเวลารอซูลรับประทานอาหารโซฮดเสร็จแล้วจะไปละหมาดเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณสักเท่าไหร่ซอฮาบะห์บอกว่าระยะเวลาอ่านอายะห์กุรอานได้สัก50หรือ60อายะห์เท่านั้นก็ประมาณสัก10นาที20นาทีทิ้งระยะเวลาช่วงที่ทานอาหารโซเสร็จแล้วก็เข้าสู่เวลาซุบฮ์นะเข้าสู่เวลาซุบฮ์เนี่ยความระยะสั้นๆเพียงแค่นี้เท่านั้นจนกระทั่งซะละฟบางคนเนี่ยนะครับเขาจะกินไปจนกระทั่งเกือบจะได้เวลาที่มั่นใจว่าแสงฟะยัดขึ้นแล้วอันนี้ความสำคัญของโซดอย่าทิ้งนะครับเป็นสุนนะของรอซูลสิ่งหนึ่งที่พวกเรามักจะทำกันก็คือไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการทานอาหารสุโฮดบางคนกินทานสุโฮดแต่ทานตั้งแต่หัวค่ำนู่นเลยอันนี้ไม่ได้สุนนะอย่างน้อยๆต้องให้เลยค่อนคืนไปแล้วเช่นประมาณสักตี 2 ตี 3ไปอย่างนี้อันนี้ได้สุนนะในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่อัฟฎอลที่อัฟฎอลก็คือกินให้ล่าที่สุดแล้วก็แนะนำให้ทานพอประมาณนะครับแล้วก็สักส่วนหนึ่งคำหนึ่งก็ได้หรือ2 คำ 3 คำอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นอาหารสุโฮดที่เป็นสุนนะของรอซูลก็คือรับประทานอินทผลัมอะไรเวลาสุโฮดอินทผลัมแห้งรอซูลบอกเนี่ยมัสฮูรุลมุมินิตตะมูรอาหารสุโฮดที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับมุมินก็คืออินทผลัมแห้งแต่ในขณะที่ตอนละศีลอดรอซูลให้ทานอินทผลัมสดอินทผลัมหามหรืออินทผลัมสดนะครับอันนี้ดีที่สุดเลยรอซูลบอกอย่าทิ้งสะโฮดรอซูลบอกอย่าทิ้งสะโฮดเพราะสะโฮดนั้นอัลกีซาอัลมุบารอกเป็นอาหารมื้อที่จะมีบารอกัตมากที่สุดเลยใช่ไหมครับผมพยายามจะนึกหลักฐานเรื่องพวกเนี้ยนะคนที่ไม่ทานอาหารสะโฮดรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า Farqu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur ความแตกต่างระหว่างการถือศีลอดของคนที่เป็นมุมินอุมมะฮ์นบีกับการถือศีลอดของอะห์ลุลกิตาบพวกยะฮูดรู้ไหมต่างกันตรงไหนต่างกันตรงทานซะฮูรของเรามีทานซะฮูรของเขาไม่มีทานซะฮูรฉะนั้นถ้าเราถือศีลอดเหมือนกันแล้วก็ไม่ทานซะฮูรด้วยถือศีลอดของเราไปเหมือนใครไปเหมือนวิธีของยะฮูดเราจะเหมือนของนบีหรือจะเหมือนยะฮูดเหมือนนบีต้องทำยังไงต้องทานซะฮูรรอซูลบอกว่าเราอัยยะตะยัรอะฮดุกุมยุรอะตะมาอินต้องพยายามทานซะฮูรนะแม้จะตื่นขึ้นมาแล้วได้ดื่มน้ำสักอึกหนึ่งก็จะเป็นผลบุญเป็นความดีซะฮูรแล้วถ้าไม่ทานอะไรเลยกินตั้งแต่หัวค่ำไปนี่อันนี้ไม่ได้ผลบุญของซะฮูรเลยอยากให้พี่น้องทานอาหารซะฮูรเหตุผลที่รอซูลให้ทานก็เพราะว่าโดยปกติแล้วร่างกายของเราเนี่ยนะครับในเขาเรียกว่าในวงจรในวงจรของเราเนี่ยระบบขับถ่ายระบบการย่อยอาหารเนี่ยนะครับมันต้องสัมพันธ์กับช่วงเวลาของการรับประทานอาหารและก็กลไกของชีวิตของพวกเราด้วยฉะนั้นตลอดระยะเวลา11เดือนที่เราเคยรับประทานอาหารมาตลอดเนี่ยเราเคยรับประทานอาหารประมาณสัก7 โมงใช่ไหม7 โมง 7 โมงครึ่งหรือบางคนก่อน7 โมงด้วยนั้นร่างกาย11เดือนเนี่ยมันคุ้นชินกับคำสั่งนะครับว่าเวลา11 โมงเนี่ยนะเวลา7 โมงเนี่ยนะมันจะมีกาแฟบ้างมีปาตองโกบ้างมีโจ๊กมีข้าวต้มหรือมีข้าวอะไรก็แล้วแต่ร่างกายมันก็จะสั่งให้กระเพาะเนี่ยหลั่งอะไรหลั่งน้ำย่อยซึ่งหลั่งน้ำย่อยเป็นเอนไซม์ประเภทหนึ่งที่จะช่วยย่อยอาหารช่วงที่ย่อยนะครับมันก็จะลำเลียงอาหารนะครับลงสู่ลำไส้ใหญ่และในที่สุดก็จะเข้าสู่อะไรระบบขับถ่ายในที่สุดฉะนั้นช่วงเวลาปกติพี่น้องเวลาไปหาคุณหมอเวลาคุณหมอเขานัดตรวจสุขภาพเขาบอกคุณลุงอดอาหารมานะครับจะเจาะเลือดคุณลุงเขาให้อดอาหารกี่ชั่วโมง8 ชั่วโมงทำไมถึงต้อง8 ชั่วโมงอ่ะเพื่อให้อาหารเนี่ยนะครับสามารถผ่านกระบวนการย่อยและก็สันดาปเป็นพลังงานได้ฉะนั้นค่าของเลือดมันจึงเป็นมาตรฐานแต่ถ้าประมาณสัก4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงเนี่ยเวลาเราเจาะไปแล้วค่าเลือดมันจะไม่นิ่งนั้นค่าเลือดจะมีปัญหาบางทีเราต้องไปเจาะซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะค่าเลือดมันยังไม่เสถียรมันยังไม่นิ่งใช่ไหมครับบางทีไขมันเยอะผิดปกติน้ำตาลเยอะผิดปกติมันไม่ใช่ค่าเลือดที่แท้เนี่ยคุณหมอก็จะให้เจาะใหม่ฉะนั้นโดยปกติแล้วนะครับอาหารที่ตกไปสู่กระเพาะแล้วก็จะถูกลำเลียงโดยกล้ามเนื้อของมันกล้ามเนื้อของลำไส้นะครับเข้าสู่ระบบขับถ่ายเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเลย8 ชั่วโมงถึง10 ชั่วโมงจึงจะหมดจากกระเพาะอาหารของพวกเราสมมติว่าถ้าพี่น้องทานอาหารตั้งแต่สักเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนพี่น้องสาดึกแล้วเดี๋ยวจะได้นอนเยอะๆหน่อยทานซะฮูรเลยพี่น้องทานซะฮูรตั้งแต่ตอนไหนแต่เที่ยงคืนใช่ไหมทานเที่ยงคืนพี่น้องลองนึกดูว่า8 ชั่วโมงมันไปถึงตอนไหนตี 1ใช่ไหมตี 1แล้วนับ1 ชั่วโมงตี 1ตี 2ตี 3ตี 4ตี 56 โมงเช้า7 โมงเช้า8 โมงเช้า8 โมงเช้าอาหารที่กินไปตอนเที่ยงคืนน่ะหมดจากกระเพาะเราแล้วหมดจากกระเพาะแล้วเพราะตอนนี้เข้าสู่ระบบขับถ่ายเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะรีดไปจนกระทั่งออกอะไรออกเป็นอุจจาระไปใช่ไหมนะครับอ้าวแล้วตั้งแต่8 โมงเช้าไปล่ะ9 โมง10 โมง11 โมงเที่ยงบ่าย 1 โมงบ่าย 2 โมง3 โมง4 โมง5 โมง6 โมงเกือบทุ่มอาจารย์ลำไส้เป็นไงกระเพาะเราเป็นยังไงแสบใช่ไหมแสบฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ตุนอาหารเอาไว้ไปกินเอาเกือบตี 5นู่นเลยกินเกือบตี 5เกือบจะอาซานสมมติเรากินตี 4 ครึ่งแล้วก็นับไปตี 5 ครึ่งใช่ไหมตี 5 ครึ่ง6 โมงครึ่ง7 โมงครึ่ง8 โมงครึ่ง9 โมงครึ่ง10 โมงครึ่ง11 โมงเที่ยงครึ่งอาหารเพิ่งจะหมดจากกระเพาะแล้วรับจากเที่ยงไปอีกกี่ชั่วโมงอีก 4-5 ชั่วโมงจะบังมักริบอยู่ไหวไหมยังไหวฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าที่ดีแล้วให้ทานอาหารซะฮูรให้ละเพื่อให้อาหารเนี่ยมันค้างอยู่ในกระเพาะของเราให้ได้มากที่สุดให้ได้นานที่สุดเพื่อที่มันจะได้ช่วยในการที่จะลดอะไรลดกัดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากน้ำย่อยที่มันจะไปกัดกระเพาะของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราทานของที่มันมีกากอาหารเยอะๆนะมีเส้นใยเยอะๆรอซูลจึงแนะนำให้ทานอินทผลัมแห้งเพราะอินทผลัมแห้งเนี่ยนะครับมันมีใยอาหารมีไฟเบอร์เยอะแล้วก็ น้ำตาลที่ได้จากอินทผลัมแห้งนะครับมันมีโมเลกุลที่สามารถที่จะอยู่ได้นานพอสมควรนะครับแล้วก็ร่างกายดูดซึมได้ช้ากว่าไม่เหมือนกับอินทผลัมสดนี่ฟรุกโตสหรือกลูโคสของมันร่างกายดูดซึมได้โดยเร็วนำไปใช้เป็นพลังงานได้ดังนั้นกระบวนการในการสันดาปเอาอินทผลัมต่อหนึ่งผลด้วยกันเอาไปใช้เป็นพลังงานอินทผลัมแห้งใช้ระยะเวลามากกว่ารอซูลจึงให้รับประทานอินทผลัมแห้งเราเคยไหมครับอย่างในสมัยนบีเวลาเขาทำสงครามเวลาเขาเดินทางไกลเนี่ยเขาเอาอะไรไปเขาเอาอินทผลัมไปอินทผลัมหนึ่งผลเนี่ยนะครับอมไปเนี่ยนะอมแล้วเดินไปเนี่ย5 กิโล10 กิโลละลายไหมมันยังไม่ละลายนะครับไม่ละลายถ้าไม่เคี้ยวนะอมเฉยๆนะอมแล้วก็ดุนเรื่อยไปนะเอาลิ้นดุนเรื่อยไปมันก็จะค่อยละลายเรื่อยไปเดินไปเป็นกิโล2 กิโลยังไม่ละลายเลยฉะนั้นช่วงที่มันเริ่มละลายเนี่ยมันทำให้น้ำลายคือต่อมรับรสที่อยู่ที่ลิ้นเนี่ยนะครับแตกพอแตกแล้วทำให้น้ำลายของตัวเองอร่อยมันจึงทำให้กลืนน้ำลายแล้วก็รู้สึกว่าน้ำลายมันแตกมันอะไรมันช่วยลดความกระหายไปโดยอัตโนมัติฉะนั้นเราซูลจึงให้ทานอินทผลัมนะอินทผลัมแห้งพอเราทานไปละมันให้พลังงานตลอดทั้งวันไปเลยนี่ซุนนะห์ของรอซูลพอทานอาหารโซฮดเสร็จแล้วอ่านกุรอานสักระยะหนึ่งถ้ามีโอกาสจะละหมาดซุนนะห์วิเตรก็ได้ก่อนซุบฮ์ละหมาดไปถ้าใครละหมาดวิเตรมาก่อนแล้วก็นะอ่านกุรอานรอจนกระทั่งได้เวลาซุบฮีพอเวลาซุบฮีละหมาดซุนนะห์2 รอกาตละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วก็จะอ่านกุรอานต่อหรือจะพักผ่อนหรือจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามอัธยาศัยละหมาดฟัรดูซูฮรีอัสรีที่เหลือนี่พยายามทำให้ครบให้สมบูรณ์พอไปถึงมักริบได้เวลาจะละศีลอดให้พยายามรักษาเวลาและพยายามเข้มงวดพยายามรีบเร่งในการละศีลอดเมื่อมั่นใจว่าดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วอย่าชะลออย่าล่าเพราะคนที่ถือศีลอดแล้วไปละศีลอดช้าๆล่าๆรู้ไหมเป็นการถือศีลอดของใครฮะชีอะห์เขาจะไปละศีลอดประมาณสักอิชานะอย่างบ้านเรานี่เขาจะปฏิทินของชีอะห์จะหลังเราประมาณ10 นาทีหรือ15 นาทีชีอะห์บ้านเราเนี่ยเขาจะหลังจากเราแต่ถ้าเป็นชีอะห์อย่างชีอะห์ที่เขาสารบัญใหญ่ๆพวกนี้เขาจะอยู่ถึงอิชาเลยเพราะในความเชื่อของเขาก็คือเขาเชื่ออายะกุรอานอายะเดียวกับเราแหละแต่เขาเชื่อคนละอย่างกับเราอัลลอฮ์บอกในสุเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซุมมะอัติมมุศยามะอิลัลไลลิอัลลอฮ์สั่งเอาไว้และพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดให้ครบถ้วนให้ครบสมบูรณ์อีลัลไลลุนแปลว่าค่ำคืนคำว่าไลลุนค่ำคืนน่ะพวกเราเข้าใจว่าหมายถึงมักริบแต่ชีอะห์บอกไลลุนของเขาต้องแปลว่าอิชานั้นเขาบอกเขาเข้าใจว่าเป็นอิชาแล้วเข้าใจว่าเป็นมักริบแล้วเราจะเอาใครตัดสินล่ะเอาใครตัดสินก็ต้องเอาสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินรอซูลบอกให้ละศีลอดเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ารอซูลบอกอิดาอักบัลลัลไลลุมินฮาฮุนาวะอัดบารอนนะฮารุมินฮาฮุนารอซูลบอกว่าเมื่อฝั่งตะวันออกเนี่ยมันเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆและไอดวงตะวันที่อยู่ฝั่งตะวันตกเนี่ยมันค่อยๆจางหายไปแล้วก็เริ่มอะไรเริ่มมืดเนี่ยอัฟฟะกอดอัฟตอรอซออิมุรอซูลบอกนั่นได้เวลาละศีลอดแล้วฉะนั้นมาตรฐานที่เราซูลได้ปฏิบัติได้พูดได้ทำเอาไว้ก็คือให้รีบละศีลอดเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้างั้นพอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเนี่ยเราต้องละเลยเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วความต่างของเราอีกประการหนึ่งก็คือเราจะต้องรีบละศีลอดให้เร็วเพื่อไม่ให้การถือศีลของเรานี้ไปเหมือนกับพวกยะฮูดเขาถือศีลอดและเขาละศีลอดตอนไหนรู้ไหมพวกยะฮูดนะเขาถือศีลอดไปละศีลอดตอนเห็นดาวเท่าไรแล้วตอนเห็นดาวเขานะ4 ทุ่มตกลงแล้วชีอะห์นี่กายสุนนะหรือกายยะฮูดชีอะห์กายยะฮูดใช่ไหมครับสุนนะนบีให้เริ่มละตั้งแต่ดวงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าเนี่ยให้ละเลยพระมั่นใจแล้วอย่าช้าอย่าถึงอย่าถ่วงอย่าทำเป็นเก่งบางคนโอ้โหฉันเก่งฉันบวชไหวนบีห้ามนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันซอมิลุยซอนรอซูลห้ามเราเด็ดขาดเลยไม่ให้ถือศีลอดแบบเอาอะไรเอา2 วันต่อกันไปเลยแบบเนี้ย มักริบแล้วได้เวลาแก้ไม่แก้จะเอาต่อไปเลยยิงยาวได้ไหมไม่ได้เราซุนห้ามด้วยอ้าวพอละละศีลอดอันดุอาว่าอย่างไรละฮะบัซมะอูวับตัลละติลอูรุกุวะซะบะตัลอัจรุอินชาอัลลอฮ์ใช่ไหมครับแล้วตอนละให้รับประทานอินทผลัมประเภทอินทผลัมสดอินทผลัมสดการรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฟติรุอะลาซาลาติตะมะรอตินรอซูลเวลาละศีลอดรอซูลใช้อินทผลัมสดประมาณ3ผลแล้วรอซูลก็ดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำจำนวนหนึ่งเสร็จแล้วรอซูลก็ลุกขึ้นไปนะครับอาบน้ำละหมาดอาบท่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะไปรอซูลไปละหมาดนั้นละหมาดเสร็จแล้วรอซูลจึงจะย้อนมารับประทานที่เป็นอาหารหนักๆอันนี้คือสุนนะของรอซูลตอนนี้ในช่วงต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เป็นกุศลกิจอื่นๆประกอบกระทำไปประปรายตลอดเช่นอ่านกุรอานเดือนรอมฎอนนี่ส่งเสริมให้อ่านกุรอานให้มากที่สุดเดือนอะไรอีกอ่านอะไรทำอะไรอีกซิกรุลละอิสติฆฟาร์ศอลาวาตนบีทำซอดากะฮ์มีโอกาสอิอ์ติกาฟก็อิอ์ติกาฟมีโอกาสทำความดีประการอื่นๆทำได้สะดวกตามอัธยาศัยเลยเพราะอะไรรู้ไหมผมอยากให้พี่น้องทำให้ได้มากที่สุดในรอมฎอนปีนี้ตอนแรกผมบอกแล้วเราต้องมีพัฒนาการรอมฎอนของปีนี้ต้องดีกว่าเมื่อไหร่ดีกว่าของปีที่แล้วแล้วรอมฎอนของปีใหม่ก็จะต้องดีกว่าปีนี้ถ้ารอมฎอนแต่ละปีดีเท่าเดิมอัลฮัมดุลิลละห์ก็ยังดีแต่ถ้าอยู่ๆไปแย่กว่าเดิมด้อยกว่าเดิมอันนี้ต้องพิจารณาเราละพิจารณาตัวเราเองใช่ไหมครับนั้นรอมฎอนปีที่แล้วเราลองนั่งทบทวนดูสิเราอ่านกุรอานได้เท่าไหร่เราอิอ์ติกาฟได้กี่วันเราซอดาก็ได้ไหมอะไรได้ไหมถ้าเราพอจะจำได้อ๋อปีที่แล้วเราอิอ์ติกาฟได้แค่2คืนเองปีนี้ต้องเอาสัก3คืนให้ดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วได้5คืนปีนี้เอาสักอะไร6คืน7คืนให้มันมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมครับแชร์70เท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมลืมไปละ70แชร์70เท่าไหร่แล้วนะครับ75ปีหน้าแชร์จะอยู่ถึง76 77อะไรไหมครับรับปากกับผมได้ไหมวันละอัลลัมใช่ไหมไม่มีใครรับปากใครจะช่วยแชร์ได้มั้งให้แชร์อยู่ไปถึง70 80 90ไปเลยในไงไอ้ตรงที่ใครทำอะไรให้เราไม่ได้นี่แหละเราต้องทำเองทั้งหมดเลยแล้วยิ่งเรารู้ว่าเราเนี่ยรับปากไม่ได้รับรองไม่ได้ว่าเราจะอยู่ถึงปีหน้ายิ่งต้องทำปีนี้ให้ดีที่สุดเพราะอะไรอ่ะทิ้งทวนแชร์ใช่ไหมทิ้งทวนภาษาไทยก็ทิ้งทวนใช่ไหมครับทิ้งทวนแปลว่าทำผลงานชิ้นโบแดงครั้งสุดท้ายทิ้งทวนแปลว่าทำผลงานอะไรก็ได้ให้มันเป็นชิ้นโบแดงเลยให้มันดีกว่าหมายถึงว่าต่อไปนี้เราจะไม่มีทวนแล้วสู้สุดชีวิตแล้วตอนนี้คือมือเปล่าหลังพิงฝาแล้วไม่มีอะไรแล้วสู้จนตายสู้ยิบตาเลยคือทุ่มทั้งชีวิตเราเอาชีวิตเข้าแหลกเลยทิ้งทวนความหมายของเขาคือเราต่อไปนี้เราไม่รู้เราจะได้บวชปีหน้าหรือเปล่านบีอายุเท่าไหร่63นบีอายุ63นบีอื่นๆอายุเยอะใช่ไหมนบีอื่นๆอายุเยอะชั่วความประเสริฐของนบีก็คือในหะดีษของรอซูลอัลอัมบิยาอุมุคอยยารูนในหะดีษของรอซูลนบีของอัลลอฮ์ทุกคนอัลลอฮ์ให้สิทธิ์เลือกวาระสุดท้ายได้ทุกคนมีอายันนบีมีอายันแต่เวลาถึงอายันนะอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์มาถามว่าจะอยู่ต่อหรือจะขอยุติแค่อายันนี้สมมติอัลลอฮ์กำหนดนบีมาเท่าไหร่63นบีจะขออยู่64 65อัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ก็ให้เพราะให้เป็นเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์กับนบีทุกนบีจะได้แบบนี้วันที่นบีจะถึงวาระถึงอายันยิบรีลมาถามมุฮัมมัดท่านจะตัดสินใจอย่างไรมะละกุลมูตเนี่ยเจ้าหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่ถอดวิญญาณรออยู่แล้วถ้าท่านบอกว่าท่านตายมาลิกะจะทำหน้าที่ถ้าท่านบอกว่าท่านยังไม่ตายท่านจะขออยู่ต่อมาลิกะจะกลับอัลลอฮ์ให้ท่านเลือกรู้ไหมนบีพูดยังไงอัลลอฮุมะรอฟีกอัลลอฮ์ละโอ้อัลลอฮ์ผมเลือกไปอยู่กับพระองค์ในที่สุดมาลิกุลมูตก็ทำตามหน้าที่ก็คือมาถอดวิญญาณของนบีไปถ้านบีบอกอยู่ต่อละจะเลือกอะไรก็ได้จะอยู่ไปใช่ไหมครับ แต่เวลานบีรู้ว่านี่คือปีสุดท้ายของนบีแล้วนบีไปทำฮัจญ์นบีบอกยังไงฮะฮัจญ์ของนบีเราเรียกฮัจญ์ตุลวะดะหลังจากนั้นนบีไม่มีโอกาสทำแล้วใช่ไหมครับนบีไปบอกกับซอฮาบะห์นี่นะฉันทำแบบนี้นะมาดูนี่นะฉันอ่านแบบนี้นะมาฟังฉันอ่านให้ฟังฉันสอนให้นบีเรียกซอฮาบะห์มาจำจีจำชัยทั้งหมดเลยซอฮาบะห์ก็สงสัยทำไมที่สอนอย่างอื่นไม่เห็นจำจีจำชัยขนาดนี้เลยรอซูลบอกละอัลลีลาอัลกอกุมบะอ์ดะอามีฮาซาเพราะฉันรู้แล้วฉันไม่มั่นใจและปีหน้าฉันคงจะไม่ได้มาเจอกับพวกท่านรอซูลรู้ยังรอซูลรู้แล้วพูดกับซอฮาบะห์เป็นในแล้วว่าปีหน้าเราอาจจะไม่ได้เจอกันนะงั้นพอรอซูลรู้แบบนี้รอซูลเลยบอกยังไงคูรูอันนีมานาซีกะกุบนี่มาดูเนี่ยฉันทำฮัจญ์แบบนี้ฉันวะกูฟแบบนี้ฉันมาเบดแบบนี้ฉันคว้างแบบนี้ฉันเชือดแบบนี้นี่รอซูลรู้ตัวใช่ไหมครับอ้าวแล้วรอมฎอนล่ะรอซูลรู้ไหมแชร์ในบวชมา60ปีคนนี้50ปีคนนี้40ปีรอซูลของเรานะบวชแค่9ปีเองแชร์ทั้งชีวิตเลยนะรอซูลมีโอกาสบวชเพียงแค่9ปีของเรา60ปีของเรา50ปีของผมนี่40กว่าปีจะ50ปีแล้วเนี่ยบวชมาเนี่ยถ้าเอามาขยำปนกันปั้นใหม่ให้ได้เหมือนรอซูลสักวันเนี่ยผมไม่กล้าสู้ของเราทั้งชีวิตไปปั้นแล้วไปเทียบกับรอซูลสักวันเนี่ยเทียบไม่ได้เลยใช่ไหมครับแล้วรอซูลปีสุดท้ายที่รอซูลว่าปีหน้าไม่มีโอกาสบวชแล้วปีสุดท้ายที่ไม่มีโอกาสบวชแล้วรอซูลทำยังไงรอซูลทุ่มสุดชีวิตทุกปีทวนกุรอานกับยิบรีนทุกคืนนะทุกคืนละยิบรีนมารอซูลจะทวนกุรอานทวนปีละ1ครั้ง1จบ1รอบทุกปีกระทวนแบบเนี้ยกี่ปีมาพอถึงรอมฎอนทวน1ก็ต่ำ1จบแต่พอปีสุดท้ายที่รอซูลว่าปีหน้าไม่ได้บวชแล้วรอซูลทวนเท่าไหร่2 ครั้งเลยทำให้ดีกว่าเก่าทำให้เยอะกว่าเก่าเนี่ยรอซูลพิเศษเพราะไม่มีโอกาสแล้วก็ทิ้งทวนทำครั้งนี้สุดชีวิตรอซูลเคยอิอ์ติกาฟทุกปีมาปีละ10 คืนเป็นมาแบบเนี้ยตลอดเลยแต่พอปีสุดท้ายรอซูลอิอ์ติกาฟเท่าไหร่20 คืนเพราะปีต่อไปไม่ได้อิอ์ติกาฟแล้วแล้วปีหน้าโตจะบวชได้ไหมงั้นปีนี้เอา40 วันเลยบวชรอมฎอนปีนี้ได้ไหมไม่ได้มันก็ได้แค่เก่าแต่เราต้องเพิ่มคุณภาพมันจำนวนวันเท่าเก่า14 ชั่วโมงเท่าเก่าแต่ทำยังไงให้14 ชั่วโมงของเราปีนี้ดีกว่า14 ชั่วโมงที่อดอาหารปีที่แล้วเราจะไปบวช15 ชั่วโมงได้ไหมคนอื่นเขา14 ชั่วโมงเราจะขอ15จะได้เยอะกว่าครับไม่ได้แต่เราจะเพิ่มอะไรเพิ่มคุณภาพในการถือศีลอดของเราไอที่เราเคยนอนดูโทรทัศน์ปีนี้จะไม่ดูแล้วไอที่เราอ่านกุรอานบ้างไม่อ่านกุรอานบ้างคุยบ้างอะไรบ้างเราจะเปลี่ยนมาเป็นอ่านกุรอานเราจะเปลี่ยนมาเป็นซะดะกอฮ์เราจะเปลี่ยนมาเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อให้การถือศีลอดในช่วงเวลา14 ชั่วโมงเหมือนกับปีที่แล้วของปีนี้มันต้องดีกว่าปีที่แล้วรอซูลบอกว่าชีวิตของมุสลิมนะชีวิตของมุมินถ้าปีนี้ถ้าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเมื่อวานวันนี้วันรุ่งวันพรุ่งอยู่เท่าเดิมรอซูลบอกไม่ดีขึ้นแบบนี้เขาไม่เรียกดีเขาเรียกไม่ดีถ้าดีมันต้องอะไรมันต้องดีกว่าถ้าอยู่เท่าเดิมเขาเรียกไม่ดีขึ้นเท่าเดิมงั้นเราก็ต้องทำให้การถือศีลอดของเราเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มความดีเพิ่มการซะดะกอฮ์เพิ่มการอ่านกุรอานเพิ่มอิสติฆฟาร์เพิ่มอะไรก็แล้วแต่ใช้ระยะเวลาช่วงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดคนสำคัญเข้ามาบ้านเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องนอนคุยกับเขาให้อะไรให้มันอร่อยไปใช่ไหมครับไม่ใช่แค่มาอยู่บ้านแล้วเราก็ไปไหนแต่ไหนแล้วปล่อยก็อยู่บ้านเราก็ต้องอะไรใช้เวลาปฏิบัติเขาดูแลเขาเอาใจใส่กับเขาสมมุติว่าคนพิเศษของแชร์มานะย้อนมานิดนึงคนพิเศษของแชร์มานะแชร์รู้ว่าเขาชอบทุเรียนแชร์จะซื้อทุเรียนตุนไว้ที่บ้านไหมคนเขาเนี่ยเขาไม่เคยกินทุเรียนเขาอยากจะมากินทุเรียนเขาจะมาบ้านเราเนี่ยแล้วเขาชอบทุเรียนแชร์ก็ต้องซื้อเมนูที่เขาชอบเอาไว้เขาชอบปลาหมึกชอบกุ้งชอบหอยแชร์จะซื้อยัดตู้เย็นไว้ไหมเพื่อที่จะทำเมนูทำอาหารที่เขาชอบนั้นรอมฎอนเขาชอบให้เราทำอะไรล่ะชอบให้เราอ่านกุรอานชอบให้เราอิอ์ติกาฟชอบให้เราทำความดีพวกนี้เราก็ทำให้สมกับที่รอมฎอนเขาพามาแล้วเวลารอมฎอนมาอยู่กับเราเนี่ยทำอะไรเขามาเอาของเราไปหรือเขาเอามาให้เรา รอมฎอนน่ะมาเอาจากเราไปหรือเอามาให้เราเอามาให้แล้วทำไมเราไม่เอาแต่ถ้าเขามาเอาจากเราไปสิมาแล้วเราหมดเนื้อหมดตัวไปกับรอมฎอนเอาอย่างนี้ไม่น่าดีใจนี่มีแต่ขนมาให้ขนมาให้ขนมาให้บางอย่างเนี่ยนะครับหมดเวลาแล้วนะบางอย่างเนี่ยนะครับรอมฎอนให้เราเกินคาดแล้วก็ถ้าเราฉลาดกับรอมฎอนเนี่ยเราต่อยอดความดีของรอมฎอนเนี่ยไปเป็นโอกาสในการทำความดีอื่นๆได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยจากรอมฎอนนี่แหละรอมฎอนสอนให้เราเป็นคนมีวินัยรอมฎอนสอนให้เราเป็นคนตรงต่อเวลารอมฎอนสอนให้เราเป็นคนวางแผนตามนู่นตามนี่ซึ่งเดือนอื่นเราทำไม่ได้เดือนอื่นเราไม่เคยหิ้วกับข้าวกับบ้านเลยจริงไหมบางแว่นมีครอบครัวยังมีครอบครัวแล้วเดือนปกตินี่เคยหิ้วอะไรกับบ้านไหมไม่เคยแต่ทำไมเดือนรอมฎอนเราเป็นคนหิ้วกับข้าวนึกถึงเมียนึกถึงลูกนึกถึงคนนู้นคนนี้รอมฎอนสอนให้เราเป็นคนมีน้ำใจใช่ไหมในเดือนรอมฎอนหิ้วกับข้าวหิ้วขนมมาเผื่อบ้านโน้นบ้านนี้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ทำให้เรามีโอกาสทำซะดาเกาะกับคนข้างบ้านในขณะที่11เดือนนี่ของเราไม่เคยกระเด็นไปไหนเลยจริงไหมบางแว่นนี่ผมไม่ได้ว่าบางแว่นนะแต่วัฒนธรรมสังคมเรามันเป็นแบบนี้แต่รอมฎอนสอนให้เราเป็นคนแบบนี้วันธรรมดาเดือนธรรมดาบางแว่นกลับบ้านกี่ทุ่ม5 ทุ่มยังไม่เห็นเลยลูกนอนเมียกล่อมลูก2 รอบแล้วบางแว่นยังไม่เข้าบ้านเลยจริงไหมฮะปากแข็งมาได้ป่ะวันนี้มาป่ะบางแว่นเขาไม่เคยเป็นนะอย่าไปเข้าใจเขาผิดสมมตินะคนที่มีครอบครัวนะวันธรรมดาเดือนธรรมดา5 ทุ่มบางทียังไม่ได้เข้าบ้าน4 ทุ่ม3 ทุ่มปันไหนกันไม่รู้แต่รอมฎอนนี่4 โมงเย็นนะ5 โมงเย็นนะถึงบ้านแล้วรอนั่งกินข้าวพร้อมกับลูกกับเมียแล้วจริงไหมครับรอมฎอนไม่เคยหยิบกุรอานเลยแต่ทำไมรอมฎอนละหมาดเสร็จแล้วยังหยิบกุรอานอ่านนั่งได้เป็น10 นาที20 นาทีในขณะที่เดือนอื่นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรยังว่าไม่ได้เลยใช่ไหมครับสะบัดตูดไปแล้วแต่ในเดือนรอมฎอนล่ะอ่านแล้วอ่านอีกอ่านไม่เบื่อฉะนั้นเดือนรอมฎอนถ้าเราเข้าคอร์สนี้นะคอร์สรอมฎอนแค่เดือนเดียวหลักสูตรระยะสั้นเราจะเปลี่ยนได้เลยบางแว่นอายุเท่าไหร่แล้ว29ลูกบางแว่นอายุเท่าไหร่แล้วก็ที่อุ้มวันนั้นน่ะไม่ใช่สมมติลูกบางแว่นสัก4 ขวบ5 ขวบเนี่ยลงเอาไปไว้ที่ค่ายเลยเอาไปไว้ที่ค่ายที่ไหนก็ได้อายุ5 ขวบ6 ขวบเนี่ยอยู่บ้านเราต้องปลูกมันต้องนู่นต้องนี่แต่เวลาเขาไปอยู่ค่ายที่ทางค่ายเขาจัดเป็นระเบียบให้นะตื่นเป็นเวลาละหมาดเป็นเวลาทานอาหารเป็นเวลาอ่านดุอาอย่างนั้นตลอดเป็นโปรแกรมของเขาเลยนะสัก2 สัปดาห์เท่านั้นนะลูกบางแว่นไม่ต้องปลูกเพราะอะไรเขาชินกับสิ่งที่เป็นระเบียบที่ทางค่ายจัดให้พอได้เวลานี่เขามานั่งรอฟังอาซานในละหมาดในมัสยิดแล้วพอเขาอาซานนี่เขาจะว่าอาซานตามมุอัซซินเลยพอมุอัซซินว่าเสร็จเขาจะอันรับอัลลอฮ์มารับบะฮาดิดะวิอันใช่ไหมอันพร้อมเพียงกันหมดเลยทำไมลูกบางแว่นเปลี่ยนได้10 กว่าวันและบางแว่นเป็นพ่อนะทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ไหมแล้วปีนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนใช่ไหมครับเด็กเล็กไปอยู่ค่าย10 กว่าวันเขายังเปลี่ยนได้แล้วนี่ค่ายรอมฎอนอยู่ที่บ้านเราเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนที่อื่นเลยนั่นเด็กต้องเอาไปเข้าค่ายต้องไปเสียค่าธรรมเนียม100-200แล้วบางแว่นอยู่บ้านเนี่ยเสียค่าอะไรไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้อันนั้นรอมฎอนปีนี้ต้องสอนให้เราเปลี่ยนแปลงนะครับต้องสอนให้เราเปลี่ยนแปลงใครพร้อมจะเปลี่ยนยกมือขึ้นครับสัญญากับตัวเองสัญญากับอัลลอฮ์แล้วขอดุอากับอัลลอฮ์ให้เดือนรอมฎอนปีนี้เป็นเดือนที่นำเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับชีวิตของเราชีวิตของคนในครอบครัวของพวกเราถ้าหากพระองค์ทรงประสงค์จะให้อายันของเรามีแค่เดือนนี้แค่รอมฎอนปีนี้ก็ขอให้รอมฎอนปีนี้เป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรานะสมควรกับเวลาแล้วนะครับดึกแล้วมีคำถามหน่อยอาจารย์เช็คดินนะอย่ายากนะครับก็ไม่น่ายากอาจารย์ก็ถามว่าผู้ชายสามารถปลูกหนวดปลูกคิ้วปลูกผมหรือต่อผมได้ไหมครับ สาเหตุที่ต้องปลูกเพราะอะไรครับผมไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ได้บอกมาศีรษะล้านไม่เป็นนะครับ การต่อผมนะครับการต่อครับ การต่อผมการปลูกผมเนี่ยนะครับนักวิชาการจัดอยู่เป็นประเภทเดียวกันนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รอซูลบอกละอะนะรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลวาซิละฮ์วัลมุสตาวซิละฮ์รอซูลสาปแช่งคนที่ต่อผมและคนที่ให้คนอื่นต่อผมให้คือไปต่อให้คนอื่นเขาหรือให้คนอื่นมาต่อให้เรารอซูลบอกไม่ได้ทั้งหมดเลยนั้นอุลามานับรวมเรื่องของการปลูกไปด้วยเพราะถ้าไม่ใช่เหตุผลทางการแพทย์เพื่อการรักษานะไม่อนุญาตโดยสิ้นเชิงเพราะมันเป็นเหตุผลเพียงแค่เพื่อความเสริมสวยเท่านั้นในสมัยของรอซูลุลลอฮ์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ผมร่วงนะครับเราเคยเห็นนะผู้หญิงผมร่วงแล้วมันบางจนกระทั่งเห็นหนังศีรษะขาวๆเลยก็ไปขออนุญาตท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าจะขออนุญาตต่อผมเนี่ยรอซูลจะอนุญาตไหมรอซูลบอกไม่อนุญาตเพราะผู้หญิงนี่คุมอะไรอยู่แล้วคุมศีรษะคุมฮิญาบอยู่แล้วมันไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาไปเปิดเผยเพื่อความสวยงามหรือเพื่อแฟชั่นดังนั้นก็ถ้าไม่ใช่เหตุผลทางการแพทย์นะไม่อนุญาตนะครับแล้วถ้าขายเส้นผมล่ะฮะยังไงนะครับหมายถึงตัดผมขายฮะผมยาวแล้วก็ตัดขายผมไม่ใช่อวัยวะสำคัญของร่างกายถ้ามันไม่มีความก็ไม่มีความเสียหายอะไรเนี่ยนั่นก็สามารถที่จะขายได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับอีกคำถามนะอาจารย์นิดหนึ่งสมมุติว่าเรานิกะห์ในขณะที่ภรรยาท้องอยู่คงไม่ใช่ภรรยาคงที่เป็นเจ้าสาวฮะในขณะที่เจ้าสาวเนี่ยท้องอยู่เนี่ยนิกะห์จะถือว่าใช้ได้ไหมครับทัศนะที่ถูกต้องนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมไม่อนุญาตแล้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยแต่ว่าในมัซฮับชาฟิอีเขาอ้างการกระทำของซาลัฟในยุคตาบีอิน2-3ท่านนะครับเช่นท่านตอวูสแล้วก็ท่านอะไรเนี่ยผมเคยเจอว่าอนุญาตให้แต่งได้ในกรณีที่มั่นใจและพิสูจน์ได้ว่าผู้ชายคนที่แต่งคือผู้ที่หลับนอนและเป็นเจ้าของอสุจิจริงๆพิสูจน์ได้จริงๆก็อนุโลมให้แต่งได้แต่ว่าทัศนะที่ถูกต้องที่มีตัวบทหลักฐานยืนยันเอาไว้ไม่อนุญาตให้แต่งหลักฐานที่ห้ามเนี่ยทั้งหมดเป็นกุรอานทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นการกระทำของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะครับรอซูลบอกว่าวะอูลาตุลอะห์มานเอาอายะห์แรกมาลาตะอซิมูอุกดะตันนิกาฮิฮัตตายับลุกัลกิตาบุอาจัลละรอซูลบอกพวกหลายอย่าจงใจแต่งงานกับผู้หญิงนะครับจงใจแต่งงานกับผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างวาระพิสูจน์ความสะอาดของมกลูกที่อยู่ในวาระที่ต้องครองอิดะห์นะผู้หญิงที่ครองอิดะห์เนี่ยลาตะอซิมูอุกดะตันนิกาอย่าจงใจไปแต่งงานเป็นอาฆาตเลยฮัตตายับลูกอลกิตาบูอาจัละจนกว่าผู้หญิงที่กำลังครองอิดะห์เนี่ยพ้นวาระของนางไปเสียก่อนจึงจะอนุญาตให้แต่งได้ฉะนั้นผู้หญิงที่มีวาระอยู่แต่งได้ไหมอายะกุรอานอายะนี้ห้ามเด็ดขาดเลยแต่งได้ก็ต่อเมื่อพ้นวาระไปแล้วอ้าวตอนนี้วาระของผู้หญิงมีหลายประเภทวาระที่เป็นผู้หญิงโดนยาผู้หญิงสามีตายผู้หญิงมีหลายวาระมีหลายประเภทที่เรียกอิดดะห์ตอนนี้คนท้องมีอิดดะห์ไหมคนท้องมีอิดดะห์ในอัลกุรอานบอกวะอูลาตุลอะห์มานอูลาตุลอะห์มานแปลว่าคนที่กำลังอุ้มท้องอุ้มครรภ์อยู่เนี่ยอาญาลูฮุนนะวาระอิดดะห์ของนางก็คือไอยะดะนะฮัมละฮุนนะก็คือต้องให้นางคลอดลูกเสียก่อนฉะนั้นอัลกุรอานห้ามแต่งงานกับคนมีอิดดะห์และอัลกุรอานก็บอกว่าผู้หญิงท้องคือผู้หญิงที่มีอิดดะห์ตกลงแล้วแต่งได้ไหมไม่ได้เพราะมีอิดดะห์ผู้หญิงท้องอยู่ระหว่างอิดดะห์ที่อัลลอฮ์ห้ามแต่งกับผู้หญิงที่มีอิดดะห์อยู่แล้วเนี่ยอายะกุรอานชัดเจนห้ามนะครับห้ามในสมัยนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมจำผู้รายงานมาได้นะครับมีการรายงานยืนยันเอาไว้รอซูลแต่งไปแล้วและปรากฏในภายหลังว่าผู้หญิงคนนี้ท้องผู้หญิงคนนี้ท้องรอซูลฟาซักก็คือจับแยกนะแยกไม่ให้ทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันเคยมีในสมัยของรอซูลแล้วแบบนี้นะว่าแต่งไปแล้วแล้วมารู้ว่าผู้หญิงเนี่ยกำลังท้องอยู่รอซูลก็เลยถือเป็นเรียกโมฆะกรรมนะเป็นเรียกว่าcancel นะยกเลิกการนิกาครั้งนั้นไปเลยถ้ามันใช้ได้รอซูลก็ต้องปล่อยให้อยู่กินกันไปตามปกติแต่นี่รอซูลเพิกถอนสัญญาสมรสนั้นให้ถือว่าเป็นโมฆะกรรมไม่มีอะไรไม่มีผลต่อเนื่องนะครับแล้วการต่อลักกับการฟาซักเนี่ยแตกต่างกันไหมฮะอาจารย์ฟาซักกับการต่อลักแตกต่างกันต่อลักก็คือการบอกหย่าแต่ถ้าฟาซักนี่สามีฟาซักเองไม่ได้ต้องให้ผู้มีอำนาจเช่นเป็นกอดีเป็นผู้เพิกถอนสัญญาถ้าต่อลักนี่เราเป็นผู้บอกเลิกสัญญาสมรสด้วยตัวของเราเองฉันกับเธอจบกันนะฉันกับเธอหย่ากันนะเรียกต่อลัก สามีเป็นคนบอกเพิกถอนสัญญาสมรสนั้นแต่สามีถ้าเป็นฟาซักเนี่ยสามีไม่ได้จะเลิกยาเลยแต่ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนสัญญาสมรสฟาซักอันนี้เขาเรียกอะไรหรือสัญญาสมรสถือเป็นโมฆะกรรมโดยปริยายเช่นสามีเคยบอกว่าถ้าฉันทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นสมมติว่าถ้าฉันดื่มเหล้าฉันรับปากกับเธอว่าฉันจะไม่ดื่มเหล้าต่อไปนี้ฉันจะไม่ดื่มเหล้าถ้าฉันไปดื่มเหล้าฉันกับเธอสิ้นสุดกันสามีไม่ได้ตะลักแต่วันหนึ่งสามีไปดื่มเหล้าการดื่มเหล้ามีผลทำให้สัญญาสมรสเป็นอันสิ้นสุดไปโดยอัตโนมัติเขาเรียกอินฟาสคอลก็คือสัญญากลายเป็นฟาซักไปโดยปริยายต่างกันไหมต่างกับตะลักนะครับต่างกันแล้วถ้าผู้หญิงไปขอฟาซักใช่ไหมฮะแล้วถ้าผู้หญิงไปขอฟาซักนั้นกรณีคือการเขาเรียกอะไรฟ้องร้องเพื่อขอหย่าหรือฟ้องร้องเพื่อให้ดำเนินคดีทางกฎหมายอะไรบางอย่างให้มีผลต่อการนิกะห์เช่นสมมุติว่าสามีเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายสามีชอบทำร้ายร่างกายกินเหล้าเมายาไม่รับผิดชอบไม่นับประกอบอะไรเลยทนมา2เดือน3เดือน5เดือน10เดือนแล้วทุบตีจนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วบางยาฉันมาไม่ยาเพราะไม่ยาก็เตะทีนึงอยู่ไหวไหมบางแบบนี้อยู่ไม่ไหวไปไหนอะฮะไปที่ฮาเกมสำนักของสมุทรปราการนี่เขาก็เนี่ยอันเกาซัดเนี่ยใช่ไหมครับไปที่นี่เขาจะมีคณะกรรมการปัจจุบันนี้ผมไม่ทราบน่าจะเป็นอาจารย์ยูซุฟเป็นอนุญาโตตุลาการเป็นกอดีของที่นี่ไม่ได้เป็นแล้วหรอผมเคยได้ยินว่าเขาเป็นไม่ได้เป็นนะก็ไปหาที่ใครก็ได้ที่เป็นอนุญาโตตุลาการที่เขาดูแลเรื่องอาหวัลมัดานียะห์นะครับไปถึงแล้วก็ทำหนังสือนะครับเขาเรียกเป็นหนังสือคำร้องยื่นกับเจ้าหน้าที่บรรยายว่าเราเนี่ยชื่อนางกนางขอเป็นภรรยาของคนนี้มีความประสงค์ร้องเรียนเรื่องนี้เพื่อให้ผู้มีอำนาจได้ไต่สวนแล้วก็พิจารณาเพิกถอนสัญญาสมรสที่เคยมีระหว่างนายกกับที่เนื่องจากนายกมีความประพฤติไม่เหมาะสมทำร้ายร่างกายติดยาติดยุ่งอะไรกันเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใจนะเพราะบรรยายไปพอบรรยายเนี่ยถ้ากอดีเขาเห็นว่ามีมูลเขาจะเรียกนายกที่เป็นสามีคนปัจจุบันเนี่ยไปสอบสวนถ้าปรากฏว่ามีเป็นข้อมูลจริงเขาจะแจ้งความผิดให้คุณมีความผิดแล้วนะคุณจะต้องทำยังไงอย่างหนึ่งปรับปรุงตัวที่เคยทุบตีทำร้ายร่างกายเลิกที่ไม่เคยจ่ายนะฟะก็ต้องจ่ายนะฟะก็แล้วบังคับให้จ่ายย้อนหลังให้เขาจะมีอำนาจสั่งนะครับพอเสร็จแล้วผมไม่อยู่ผมไม่รับผิดชอบผมไม่ยอมรับความผิดทั้งสิ้นทำยังไงกอดีพิสูจน์แล้วมีความผิดจริงแล้วก็ดื้อไม่ยอมทำตามกอดีก็จะมีคำสั่งประกาศโดยอำนาจอาศัยอำนาจกอดีประกาศเพิกถอนสัญญาสมรสนับแต่นี้ไปนางกอกับนายขอคนเนี้ยนายกอกับนางขอมิได้เป็นอะไรกันอีกต่อไปก็ที่อะไรถือเป็นการฟาซักผู้หญิงไปขอให้เจ้าหน้าที่ยกเลิกสัญญาแต่ไม่ใช่ตอลากเพราะสามีเขาไม่ได้ตอลากให้เจ้าหน้าที่เป็นคนยกเลิกแล้วในกรณีอย่างเนี้ยถือว่าเป็นคู่นั้นเป็นการฮารามตลอดกาลฮารามตลอดชีพเลยแต่งกันไม่ได้ไม่ระยะไม่ได้เป็นบาเอ็นตลอดไปเลยใบนู้นนะแม้แต่ไปยืนอาบุตรก่อนไปแต่งกับใครก็กลับไม่ได้แล้วพอโดนฟาซักนะครับแต่งไม่ได้แล้วถาวรครับเขาเรียกอัตตอลากุอาลตะลีกคือการตอลากโดยการวางเงื่อนไขเอาไว้มันจะมีผลเป็นไปตามข้อตกลงถือเป็นการขาดไงนะครับอันนี้ให้ศาลพิจารณามีคีราฟกันอยู่ว่าความผิดในระดับไหนนะครับความผิดนั้นแต่เกิดการขาดกันแล้วนะครับอยู่ที่ศาลขาดเลยครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้ที่นบีบอกนะซาลาซุนฮัซลุฮุนนะจิดดุน3เรื่องต่อไปนี้เล่นไม่ได้เลยหนึ่งในจำนวนก็คือเรื่องตอลากถ้าเล่นก็เป็นจริงการบอกปล่อยทาสเรื่องชีริกเรื่องนิกะห์เนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับให้มี ร่างกายแข็งแรงถือศีลอดแล้วก็ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่างๆในเดือนรอมฎอนนี้ได้อย่างครบสมบูรณ์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์Alhamdulillah